สวัสดีค่ะนี่เราจะมาเลคเชอร์เรื่องจอฟังก์ชันนะคะซึ่งจะพูดถึงฟังก์ชันแรกของขานไก่ก็คือเรื่องของการบดเคี้ยวนะคะหรือ mastication นะคะก็จะประมาณชั่วโมงกว่ากับ2 ชั่วโมงนะคะเนื้อหานะคะก็จะพูดเกี่ยวกับส่วนของตัวควบคุมเกี่ยวกับระบบการบดเคี้ยวนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปพูดถึงเรื่องของจอรีเฟกต์นะคะแล้วก็การเคลื่อนที่ของขานไกขณะที่มีการบดเคี้ยวนะคะแล้วก็แอคชั่นของกล้ามเนื้อซึ่งแอคชั่นของกล้ามเนื้อจริงๆเนี่ยเนื้อหามันก็จะอ๋อเดี๋ยวนะคะแป๊บนึงลืมแชร์สไลด์เดี๋ยวพี่ขอแชร์สไลด์นิดนึงโอเคน่าจะมาแล้วนะคะอ่ะลืมแชร์สไลด์โทษทีค่ะก็เนื้อหานะคะก็จะเป็นเรื่องของเดี๋ยวเกริ่นนำเกี่ยวกับการคอนโทรลของระบบบดเคี้ยวนะคะแล้วก็เราก็จะอยู่ที่จอรีเฟกนะคะซึ่งจอรีเฟกหลักๆมันจะมี2 รีเฟกนะคะซึ่งจะเป็นตัวหนึ่งที่ช่วยทำให้การบดเคี้ยวเนี่ยมีความกลมกลืนมากขึ้นนะคะมีความเขาเรียกอะไรอ่ะเนียนแบบให้สมูทมากขึ้นประมาณนั้นนะคะอุปกรณ์ของการเคี้ยวจริงๆมันมีหลายอันเดี๋ยวเราไว้ค่อยว่ากันเราก็จะพูดถึงเรื่องการ movement ของขานกายขณะที่มีการบดเคี้ยวนะคะซึ่งตรงนี้มันจะเป็นพื้นฐานว่าเวลาเราจะไปอ่านเปเปอร์ต่อหรือว่าไปอ่านดูงานวิจัยต่อเนี่ยตรงนี้ก็จะมีหลายส่วนที่เขาใช้เป็นฐานในการเป็นเหมือน outcome วัดผลงานวิจัยนะคะเผื่อใครจะไปสนใจด้านนี้จะไปอ่านเพิ่มเติมนะคะแล้วก็จะดูแอคชั่นของกล้ามเนื้อขณะที่มีการใช้ในการบดเคี้ยวซึ่งจริงๆมันก็จะไปคล้ายๆกับที่เราเคยเรียนเรื่องแมสซิเกชเรื่องกล้ามเนื้อฟังก์ชันของกล้ามเนื้อมันจะคล้ายๆกันนะคะเพียงแต่ว่ามันอาจจะมีบางมัดที่อาจจะเน้นหน่อยนึงว่ามันจะมีการทำงานขึ้นมาในช่วงไหนบ้างนะคะแล้วก็ในเรื่องของการโหลดดิ้งของแรงบนขานไกขณะที่มีการบดเคี้ยวนะคะหลักๆของชั่วโมงก็จะประมาณนี้นะคะฟังก์ชันของระบบบดเคี้ยวเนี่ยจริงๆหลักๆเนี่ยมันมี3 ฟังก์ชันเป็นเมเจอร์เลยนะคะก็คือเคี้ยวเสร็จก็ต้องกลืนแล้วก็พูด3 อันนี้เป็นหน้าที่หลักของระบบบดเคี้ยวของ masticatory system นะคะหน้าที่รองเนี่ยก็คือช่วยในการซัพพอร์ตเกี่ยวกับระบบการหายใจนะคะซึ่งจะเป็นหน้าที่รองนะคะแล้วก็หน้าที่รองอีกอันก็คือกรณีที่จะมีลักษณะของ facial expression นะคะซึ่งปกติจริงๆแล้วเนี่ย facial expression ถ้าเราไม่ได้แบบว่าเข็นเขี้ยวเคี้ยวฟันหรือแสดงอะไร over แบบรัชดาลัยเธียเตอร์อะไรเยอะๆเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยได้ใช้เยอะเท่าไหร่นะคะแต่พวกที่แบบว่าต้องแบบนะต้อง acting เยอะๆต้องแบบอ้าปากเยอะๆอะไรเยอะๆเนี่ยเนื้อระบบบดเคี้ยวก็จะเข้ามามีส่วนร่วมด้วยในการเป็น facial expression นะคะแต่จริงๆมันไม่ใช่หน้าที่หลักของเขานะหน้าที่หลักก็จะมีเคี้ยวพูดกลืนนะคะลักษณะของการบดเคี้ยวเนี่ยมันจะมีคาแรคเตอร์อยู่นะคะจริงๆมันก็เป็นเรื่องพื้นฐานในชีวิตประจำวันของเรานะเพียงแต่ว่าเขาเอาลงมาคลี่ให้เราดูแค่นั้นเองว่ามันมีลักษณะยังไงถ้าไปลองสังเกตดีๆเนี่ยอาการบดเคี้ยวแน่นอนว่ามันเป็นลักษณะของ voluntary movement นะคะก็คือคงต้องมีสติตื่นอยู่ในการเคี้ยวนะก็ไม่แน่ใจมีคนละเมอเคี้ยวได้ไหมแต่คงจะยากนะไม่งั้นก็สำลักนะคะก็เคี้ยวเนี่ยเป็นลักษณะของ voluntary movement นะคะระบบของเนิร์ฟที่มาเกี่ยวข้องก็จะเป็นเนิร์ฟผ้าเป็นหลักแต่จะไม่นอกเนิร์ฟนะคะแล้วก็คาแรคเตอร์อีกอันก็คือเราจะเคี้ยวเป็นจังหวะเคี้ยวเป็นริทึมนะคะการเคี้ยวจะเคี้ยวเป็นจังหวะเป็นวงเป็นฉัดเป็นจังหวะเป็นริทึมชัดเจนนะคะซึ่งการเคี้ยวเป็นจังหวะเป็นริทึมเนี่ยมันจะถูกควบคุมโดยลักษณะการเคลื่อนแบบเคี้ยวแบบเป็นจังหวะเนี่ยมันจะถูกควบคุมโดย
กลุ่มของนิวรอนที่อยู่ที่ brain stem ที่เราเรียกว่า central pattern generator นะคะซึ่ง CPG จริงๆเป็นชื่อของกลุ่มนิวรอนนะคะที่ควบคุมหลายๆอย่างนะคะมันคือมันอาจเดี๋ยวน้องไปดูเกี่ยวกับระบบการกลืนหรืออะไรเนี่ยบางทีก็จะพูด CPG เหมือนกันนะคะก็คือจะเป็นกลุ่มของนิวรอนน่ะที่เข้าไปควบคุมเพียงแต่ว่าถ้าเกี่ยวกับเรื่องเคี้ยวน่าจะอยู่แถวๆ brain stem นะคะแล้วก็การเคี้ยวเนี่ยเป็นจังหวะก็จริงแล้วก็จะเคี้ยวได้ต่อเนื่องเนี่ยต้องอาศัยการฟีดแบ็กจากภายในช่องปาก oral cavity ด้วยนะคะถึงจะทำให้การเคี้ยวเนี่ยมีการต่อเนื่องไปได้นะคะคราวนี้เรามาดูอันนี้ก็จะเป็นคาแรคเตอร์ของเรื่องของการเคี้ยวนะคะคราวนี้เรามาดูการคอนโทรลของระบบบดเคี้ยวเนี่ยจริงๆมันจะเคี้ยวให้กลมกลืนได้เนี่ยต้องอาศัยหลายๆอย่างมาหลายๆองค์ประกอบมาทำให้เกิดการเคี้ยวที่กลมกลืนนะคะก็มีอะไรบ้างอย่างแรกเนี่ยขาดไม่ได้ก็ต้องอาศัย sensory feedback จากภายในช่องปากนะคะไม่งั้นถ้าไม่มี sensory feedback น้องนึกภาพน่าจะเคยไปถอนฟันคุดผ่าฟันคุดหรือไม่ก็เคยฉีดยาชากันแล้วนะคะสภาพตอนที่เราฉีดยาชาในช่องปากตอนนั้นน่ะน้องนึกภาพเนาะมันจะไม่มีมันจะขาด sensory feedback จากในช่องปากไปบางขณะนะคะฉะนั้นก็จะเกิดเหตุการณ์เคี้ยวกัดโดนซอฟต์ทิชชูบ้างกระพุ้งแก้มบ้างอะไรบ้างเนี่ยอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยจะเคี้ยวให้ได้กลมกลืนต้องอาศัย sensory feedback กลับไปด้วยนะคะไม่งั้นเราก็จะเคี้ยวพันโดนลิ้นโดนอะไรเรากระหน่ำนะคะแล้วก็จะเป็นการแบบเหมือน adjust ตำแหน่งของก้อนอาหารแล้วก็บุลลัสอะไรต่างๆด้วยว่ามันต้องมีเซนเซอรี่คอยบอกว่ามันอยู่ตรงไหนนะถึงจะเคี้ยวได้ถูกตำแหน่งนะคะองค์ประกอบที่2ที่จะทำให้เคี้ยวเป็นจังหวะตะกี้เกริ่นนำไปแล้วก็คือ CPG ซึ่งจะเป็นตัวควบคุมทำให้เกิดการเคี้ยวเป็นจังหวะเยอะขึ้นนะคะอันนี้เขามีงานทดลองในสัตว์ทดลองนะคะว่าเวลาเขาจะหาว่าตัวนิวรอนที่จะช่วยควบคุมว่าทำให้เกิดการเคี้ยวเป็นจังหวะนี้อยู่ตรงไหนเนี่ยถ้าตอนนั้นก็จะโหดหน่อยนะการทดลองตอนนั้นนะคะเขาก็จะแบบกำจัดการควบคุมของ higher center ออกนะคะของสมองส่วนบนออกแล้วเขาก็ลองหาว่ามันเหลือ brain ส่วนไหนของสัตว์ทดลองที่ทำให้การเคี้ยวยังควบคุมเป็นจังหวะได้อยู่เพราะว่ามันอยู่ที่ brain stem มันไม่ได้อยู่ที่ higher center ถ้ามีการเคี้ยวเป็นจังหวะนะคะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าสมองส่วน higher center ได้รับบาดเจ็บอะไรไปเนี่ยก็ยังจะมีการเคี้ยวเป็นจังหวะได้อยู่นะคะส่วน higher center เนี่ยเข้ามามีบทบาทในการควบคุมเกี่ยวกับระบบบทเคี้ยวยังไงมันจะควบคุมในส่วนละเอียดอย่างที่แบบเราอยากจะกินอาหารอันนี้เราจะอยากเลือกกินอันนี้เลือกไปกินอันนี้หรืออะไรอย่างเงี้ย higher center ก็มีผลเกี่ยวข้องด้วยนะคะก็จะเข้ามาควบคุมด้วยแต่ไม่ได้เป็นตัวกำหนดทำให้เกิดการเคี้ยวเป็นจังหวะนะคะแต่ว่าก็จะมีส่วนในการเลือกจะกินอาหารในการที่จะแบบควบคุมในด้านอื่นไปนะคะอีกอันนึงที่จะขาดไม่ได้นะคะในการที่จะทำให้การเคี้ยวนี่มีความกลมกลืนมากขึ้นก็คือ jaw reflex นะคะ jaw reflex ก็จะทำให้ระบบการเคี้ยวเนี่ยกลมกลืนมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นการจะเคี้ยวให้กลมกลืนแล้วก็เนียนไปได้แบบกลมกลืนสมูทได้ไม่มีปัญหาไม่เกิดปัญหาพยาธิสภาพอะไรเนี่ยนะคะก็ต้องอาศัยองค์ประกอบหลายทั้งหลายทั้งปวงที่พูดมาแล้วนี้นะคะซึ่งก็อย่างที่บอกว่า jaw reflex มันก็จะช่วยทำให้ส่งสัญญาณประสาทกลับไปเนี่ยแล้วก็จะทำให้การบดเคี้ยวมีความกลมกลืนมากขึ้นส่วนรูปแบบของการสบฟันหรือ occlusion เนี่ยมันจะเข้าไปช่วยในการปรับจูนการบดเคี้ยวในทางอ้อมนะคะคือจริงๆมัน occlusion เนี่ยมันถูกควบคุมโดยระบบ neuromuscular system นะคะฉะนั้นเนี่ยตัวลักษณะ pattern ของ occlusion เนี่ยมันไม่ได้เข้าไปแบบว่าคือจริงๆคนไข้ที่สบฟันไม่ว่าคลาสไหนก็ตามเนี่ยถ้ามีฟันอยู่เขาก็ยังเคี้ยวได้อยู่นะคะเพียงแต่ว่าการจะเคี้ยวให้มันอิทธิพลของมันจะไปทางอ้อมมากกว่าเพราะว่ามันถูกควบคุมโดยระบบนิวโรมัสคูล่าซิสเต็มอีกทีหนึ่งนะคะอันนี้เดี๋ยวเราค่อยว่าด้านหลังๆนะคะก่อนจะเกริ่นเข้านะเดี๋ยวพี่จะพูดถึงองค์ประกอบแรกของการไม่ใช่องค์ประกอบแรกตะกี้เราพูดถึง CPG ไปแล้วเนาะว่าเป็นตัว
ควบคุมทําให้เกิดกับ CPG ที่ brain stem ว่าทําให้เกิดการควบคุมการเคี้ยวเป็นจังหวะนะคะเดี๋ยวเราจะมาพูดอีกองค์ประกอบหนึ่งที่ทําให้เกิดการเคี้ยวได้แบบกลมกลืนก็คือ jaw reflex นะคะก่อนที่จะเข้าไปสู่ jaw reflex เดี๋ยวก็จะเกริ่นนําเกี่ยวกับลักษณะของมันจะเกี่ยวข้องกับ sensory receptor ของระบบบดเคี้ยวนิดนึงนะคะใน sensory receptor ในระบบบดเคี้ยวจริงๆมันมีหลายอันนะคะก็หลักๆก็จะมีเซนซอรี่ที่เกี่ยวกับการปรับเกี่ยวกับความยาวของกล้ามเนื้อนะคะว่ากล้ามเนื้อมีการหดตัวหรือมันมีการรีแลกซ์มันจะเป็นตัวเป็นรีเซพเตอร์ที่คอยมอนิเตอร์ความยาวของกล้ามเนื้อนะคะของมัดกล้ามเนื้อคอยบอกว่าตอนนี้กล้ามเนื้อเราพักอยู่หรือมีการหดตัวหรือว่าอะไรยังไงคือมันจะเป็นเกี่ยวกับการส่งสัญญาณประสาทซึ่งรีเซพเตอร์ตัวนี้ก็คือ muscle spindle นะคะก็แน่นอนมันคอยวัดมอนิเตอร์เกี่ยวกับความยาวของกล้ามเนื้อเพราะฉะนั้นมันจะแทรกอยู่ในระหว่างใยกล้ามเนื้อนะคะแทรกอยู่ในmuscle bundle แน่นอนนะคะแล้วก็แทรกอยู่กับ muscle tissue ต่างๆนะคะรีเซพเตอร์อีกอันนึงนะคะที่จะคอยมอนิเตอร์ปรับเกี่ยวกับตำแหน่งของภายในขานไกก็คือกรรไกรเทนดอนออแกนอันนี้ก็จะอยู่ที่เทนดอนนะคะแล้วก็พาซิเนียนคอร์พัสเซิลนะคะนี่ก็จะอยู่ที่เทนดอนกับจอยอันนี้เดี๋ยวในชั่วโมงอาจารย์ปามน่าจะมาพูดถึงนะคะแล้วก็รีเซพเตอร์ที่จะคอยรับเกี่ยวกับเพนอันนี้น้องน่าจะรู้จักอยู่แล้วเพราะว่าเคยเรียนเรื่องนิวโรมาอยู่แล้วนะคะก็คือโนซีเซพเตอร์ก็อันนี้ก็จะเป็นลักษณะของฟรีเนิร์ฟเอนดิ้งที่กระจายอยู่ในทั่วร่างกายกระจายอยู่ในออรัลแคฟิตี้นะคะคอยรับเกี่ยวกับสัญญาณประสาทกับเพนนะคะเดี๋ยวเราจะเน้นที่ตัวแรกนะคะก็คือ muscle spindle นะคะซึ่งตรงนี้มันจะเป็นความสัมพันธ์เกี่ยวกับ jaw reflex นะคะอันนี้เดี๋ยวเราว่ากันนะคะมาพูดถึง jaw reflex นะคะ jaw reflex หลักๆเนี่ยที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องในระบบหดเคี้ยวนะคะมันก็จะมีอยู่2กลุ่มใหญ่ๆนะคะก็คือ jawclosing reflex กับ jaw opening reflex นะคะ jaw closing reflex ก็คือเป็น reflex ที่ทำให้เกิดการ close ของขานไกนะคะแต่ชื่อมันอาจจะงงหน่อยนะreflex นี้เกิดขึ้นเวลาเกิด reflex ขึ้นเนี่ยมันจะเกิดการ close ของขานไกแต่ว่าก่อนที่จะเกิด reflex ขึ้นเนี่ยบางทีมันเกิดจากการที่กล้ามเนื้ออาจจะโดนยืดไปนิดนึงนะคะเดี๋ยวอธิบายรายละเอียดให้ฟังนะแต่พี่จะอธิบายชื่อให้ก่อนเนาะฉะนั้นบางทีเขาจะเรียกว่า straight reflex ก็คือมันโดนยืดก่อนมันจะคล้ายๆ knee jerk reflex เดี๋ยวพี่อธิบายให้ฟังอีกทีนึงนะคะแล้วมันก็จะเกิด reflex แบบ close ขึ้นมากับ reflex อีกอันก็จะเป็น jaw opening reflex นะคะอันนี้จะเป็น reflex ที่มักจะเกิดขึ้นในขณะที่เราไปอย่างเราไปกัดโดนกระพุ้งแก้มเราขึ้นมาฉับพลันเนี่ยคงไม่มีใครนั่งเคี้ยวกระพุ้งแก้มตัวเองต่อนะคะร่างกายจะเกิดการ reflex ก็คืออ้าปากออกเพื่อไม่ให้เกิดพยาธิสภาพต่อระบบบดเคี้ยวภายในเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเขาก็เรียกว่า nociceptive reflex เพราะมันเป็น reflex ที่คอยปกป้องไม่ให้เกิดการบาดเจ็บภายในช่องปากนะคะก็จะเรียกว่าเป็นจอกลุ่มของจอ opening reflex นะคะเดี๋ยวเรามาดูจอ closing reflex กันก่อนนะคะจอ closing reflex หรือว่า straight reflex หรือว่า myotatic reflex อันนี้เป็นอันเดียวกันนะคะทำไมมันถึงเป็น straight reflex นะคะอันนี้ก็เปรียบเทียบง่ายๆว่าเปรียบเทียบคล้ายๆ knee jerk reflex อะค่ะถ้าหากว่ามีการไปแท็บไปกระตุ้นโดนบริเวณคางเนี่ยเหมือนในรูปนะคะไปแท็บโดนในตำแหน่งที่ถูกจุดแล้วกระตุ้นที่รีเฟกที่พอเนี่ยคือเวลาเราแท็บตรงนี้เนี่ยน้องนึกภาพเนาะแมสเตอร์นะคะกล้ามเนื้อแมสเตอร์มันจะเป็นยังไงคะถ้าเราแท็บแบบกดมันไม่ใช่กดนะมันแท็บลงนิดหน่อยตรงปลายคางความยาวของกล้ามเนื้อแมสเตอร์ก็จะเป็นยังไงคะถ้าแท็บลงกล้ามเนื้อแมสเตอร์มันก็จะโดนยืดออกนิดนึงนะคะมันก็เลยไปที่มาของคำว่า straight reflex ถ้ากระตุ้นโดน reflex จริงๆเนี่ยพอมันโดนยืดออกปุ๊บเนี่ยร่างกายก็จะเกิด reflex นี้ขึ้นนะคะก็คือจะ closing โดยปริยายนะคะมันก็จะเป็นแบบsudden onset อันนี้จะคล้ายๆ knee jerk reflex นะคะก็คือเคาะที่เข่าแล้วก็เด้งออกอันนี้จะคล้ายๆกันนะคะในชีวิตประจำวันคงไม่มีใครมานั่งเคาะคางอย่างนี้เนาะเพราะฉะนั้นรีเฟกเนี้ยมันในชีวิตประจำวันมันจะไม่ได้มีเหตุการณ์นี้แต่ว่าในร่างกายคนเราอ่ะรีเฟกจอ closing รีเฟกหรือ stress รีเฟกเนี่ยมันเกิดขึ้นอย่างอ่อน
นะคะอันนี้เนี่ยถ้าเอาไปใช้ในทางคลินิกก็คือรีเฟกเนี่ยมันจะมีอย่างอ่อนๆเกิดขึ้นนะคะก็คือว่าร่างกายคนเราเนี่ยปกติเนี่ยขานไกลมันจะไม่ดรอปลงนะคะมันจะไม่ห้อยลงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีการประคองขานไกลให้อยู่ในท่าclose position อย่างอ่อนๆแต่ไม่ใช่แบบ clenching นะจะไม่ใช่ตำแหน่ง clenching catching นี่ก็คือแบบเป็นพลาฟังก์ชันละนะคะแต่ว่าในร่างกายคนเราเวลาอยู่ในท่าพักนะคะขานไกลเราไม่ได้ดรอปลงมันจะมีการ close ของจอ closing สัญญาณเนี้ยแอคชั่นตรงนี้มันจะเกิดขึ้นอย่างอ่อนๆเพื่อไม่งั้นคางเราจะห้อยลงแล้วดรอปน้ำลายก็จะไหลยืดไม่ใช่เนาะก็คือจะบอกว่าในชีวิตประจำวันเนี่ยจอ closing defect มันจะมีการทำงานอย่างอ่อนๆอยู่ตลอดนะคะเพื่อประคองไม่ให้ขานไกลมันมีการดรอปลงนะครับฉะนั้นใน rest position เนี่ยจอ closing defect ก็ยังจะทำงานอยู่นะคะตรงนี้อาจจะมีการถูกรบกวนได้โดยกลุ่มของ higher center คือถ้าแบบเราตั้งใจเตือนมี higher center มาสั่งให้เกิดการเค้นหรือว่าสั่งให้เกิดการอ้าปากอ่ะ defect นี้ก็จะหายไปนะคะแต่ว่าในชีวิตประจำวันในท่า rest position เนี่ย defect นี้มันก็จะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วนะคะวงจรของจอ loading defect จริงๆไม่มีอะไรซับซ้อนนะคะมันก็แค่ว่าตัวจอมันโดนกระตุ้นในการสเตรทออกเสร็จแล้วรีเซปเตอร์ส่งรับไปนะคะเสร็จแล้วก็ตัวมอส่งให้ตัวมอเตอร์ทำงานต่อมอเตอร์ก็จะเกิดการหดตัวของกล้ามเนื้อขึ้นมาเพราะฉะนั้นวงจรมันไม่มีอะไรนะคะคราวนี้ก็มาดูตัวรีเซปเตอร์ที่พี่เกิดนำไปตั้งแต่สไลด์หน้าก่อนหน้านี้แล้วว่าตัวที่คอยมอนิเตอร์คือกะพอมันจะเดี๋ยวนะขานไกลมันจะสเตรทดีเฟกต์จะเกิดขึ้นได้ก็คือจะต้องมีการมอนิเตอร์เกี่ยวกับความยาวของกล้ามเนื้อใช่ไหมคะก็คือจะมีการทำงานของมัสเซิลสปินเดิลนะคะอันนี้ก็จะเป็นรีเซปเตอร์ที่คอยรับเกี่ยวกับสัญญาณประสาทคอยรับบอกว่าตอนนี้กล้ามเนื้อมีการหดหรือยืดอยู่นะคะคราวนี้เดี๋ยวสไลด์หลังๆไปเนี้ยเดี๋ยวเราจะพูดเกี่ยวกับการทำงานของMuscle Spindle นะคะซึ่งจะอยู่ตรงนี้นานกันนิดนึงนะคะเพราะว่ามันจะเกี่ยวข้องกับการหลักการในการเพิ่มแรงโหลดดิ้งเวลาเราเพิ่มแรงจะกัดอาหารเนี่ยนะคะมันจะอยู่ตรงนี้นานนิดนึงเดี๋ยวจะมาดูดีเทลนิดนึงนะคะตรงนี้นะก็มาดูรายละเอียดของ Muscle Spindle ว่าองค์ประกอบมันเป็นยังไงบ้างนะคะ Muscle Spindle เนี่ยด้วยความที่มันต้องแทรกอยู่ระหว่างใยของ Muscle Fiber ต่างๆแล้ว Muscle Fiber เราก็ทราบแล้วว่ารูปร่างของมันน่ะเป็นเหมือนเส้นหรือเป็นเชือกเป็นท่อเรียงกันอยู่นะคะฉะนั้นMuscle Spindle Receptor ที่จะคอยมอนิเตอร์ความยาวของกล้ามเนื้อเนี่ยค่ะมันจะแทรกอยู่ระหว่างใยกล้ามเนื้อฉะนั้นรูปร่างมันก็ต้องกลมกลืนไปกับใยกล้ามเนื้อมันก็จะเป็นรูปร่างกระสวยเหมือนในรูปนะคะก็จะมีแทรกอยู่ระหว่างใยกล้ามเนื้อเป็นรูปร่างกระสวยแล้วก็อย่างที่บอกว่าตะเกียนะคะตัวจอ closing reflex เนี่ยมันจะเกิดขึ้นอย่างอ่อนเพื่อประคองไม่ให้ขานไกลเราดรอปลงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยรีเซปเตอร์พวกนี้มันก็เลยมีเยอะในกลุ่มของจอ closing muscle นะคะเพราะว่าจอ closing muscle ต้องแม้เราอยู่ในท่าพักแต่จอ closing muscle มันไม่ได้พักจริงมันก็จะมีการ close อย่างอ่อนๆเพื่อประคองไม่ให้ขานไกลดรอปลงนะคะก็จะเป็นที่มาว่ารีเซปเตอร์ muscle spindle เนี่ยเจอในจอ reflex มากกว่าจอ opening เจอในจอ closing musclemากกว่าในจอ opening muscle นะคะภายในของ muscle spindle เนี่ยนะคะอันนี้มันจะมีศัพท์เฉพาะเข้ามาอีกนิดนึงนะคะเวลาเรียกเนี่ยค่ะอันนี้เดี๋ยวพี่จะให้ reference ไปนะคะน้องไปถ้าไม่เข้าใจไปเปิดอ่าน reference ได้นะคะก็อันนี้จะให้เข้าใจ diagram นี้นิดนึงนะคะไอ้กระสวยตรงกลางนั้นก็จะเป็น muscle spindle เนาะรูปร่างของมันก็จะเป็นรูปกระสวยนะคะภายในเนี่ยมันก็จะมีเส้นใหญ่อยู่นะคะซึ่งเส้นใหญ่เนี่ยถ้าเป็นศัพท์ของศัพท์บางทีเขาจะเรียกว่าเป็น intrafusal muscle fiber นะคะก็คือเป็นเส้นใหญ่ที่อยู่ภายในของ muscle spindle นะคะถ้าตามในรูปก็จะอยู่ภายในแคปซูลเส้นใหญ่ส่วนข้างนอกเนี่ยก็
ใยกล้ามเนื้อเนี่ยบางทีเขาจะเรียกว่าเป็น extra fusion muscle fiber นะคะก็จะเป็นใยกล้ามเนื้อด้านนอกก็คือ muscle fiber ปกตินี่แหละก็จะเป็นท่อสีส้มๆที่อยู่ข้างนอกนะคะส่วนข้างในก็จะเป็นสีอะไรสีโอโรสีส้มอ่อนอยู่ข้างในนะคะก็จะเรียงตัวภายในนะคะแทนเส้นใยมันก็จะแบ่งออกเป็น2กลุ่มนะคะเส้นใยของกล้ามเนื้อข้างนอกที่เรียกว่า extra fusion muscle fiber แล้วก็ภายในที่เรียกว่า intra fusion muscle fiber นะคะแล้วคราวนี้มาดูสัญญาณประสาทนะคะสัญญาณประสาทที่เป็นรับเกี่ยวกับเรามาดูที่ตัว sensory supply ก่อนนะคะ sensory supply หลักๆด้วยความที่ตัว muscle spindle เนี่ยจะเป็นตัวรับเป็น sensory receptor นะคะ sensory supply มันจะพันอยู่ภายในของตัว muscle spindle นะคะก็คือเส้นสีเนี่ยค่ะเคอร์เซอร์มาแล้วเนาะเส้นสีนี้สีอะไรเนี่ยสีน้ำเงินเนี่ยนะคะอันนี้ก็คือจะเป็น sensory คอยรับสัญญาณประสาทนะคะจะคอยมอนิเตอร์บอกว่าตอนนี้กล้ามเนื้อมันมีความตึงหรือมันมีความหดหรือมันมีอะไรอ่ะ muscle spindle มีหดหรือตึงอยู่เนี่ยตัวเนี้ยจะเป็นตัวคอยรับรีเซพเตอร์ส่งสัญญาณประสาทไปนะคะอันนี้ก็จะเป็น 1A หรือ A อัลฟานะคะจะอันนี้จะพันอยู่ตรงกลางฉะนั้นรีเซพเตอร์เซนซอรี่จะอยู่ตรงกลางของ muscle spindle นะคะอันนี้จะเป็นเส้นใยของเป็นแอฟเฟรนต์ของตัวไตจิมิเนอร์มีเซนเซฟิลิกนิวเคลียสก็จะคอยส่งสัญญาณประสาทขึ้นไปอันนี้เป็นเซนซอรี่นะคะส่วนมอเตอร์เนี่ยมอเตอร์ซัพพลายเนี่ยมันจะมา2ส่วนนะคะมอเตอร์ซัพพลายส่วนแรกเข้ามาในอินทราฟูซอลมัสเซิลไฟเบอร์หรือว่าภายในมัสเซิลสปินเดิลเนี่ยมันจะมาซินแนปอยู่ที่ถ้าภายในของมัสเซิลสปินเดิลจะมาซินแนปอยู่ที่หัวกับท้ายของ muscle spindle ตรงนี้ค่ะมอเตอร์จะมา2ที่ sensory อยู่ตรงกลางนะคะรับฟีดแบ็กกลับไปเสร็จแล้วมอเตอร์ส่งกลับมา2ที่หัวกับท้ายอันนี้ภายในผ่านมาทางแกมมามอเตอร์นะคะอันนี้ภายในของ muscle spindle นะคะก็จะเป็นผ่านมาทางแกมมามอเตอร์ส่วนมอเตอร์อีกอันหนึ่งที่ส่งมาทำให้เกิดการหดตัวของกล้ามเนื้อทั้งมัดก็คือจะเป็นเออัลฟานะคะก็คืออันนี้ซินแนปที่มัสเซิลข้างนอกนะคะเพราะฉะนั้นเอฟเฟรนเวลามอเตอร์สั่งการมามันจะส่งมา2ที่ส่งมาภายในของมัสเซิลสปินเดิลด้วยที่หัวกับท้ายแล้วก็ส่งมาทำให้เกิดการหดตัวของกล้ามเนื้อทั้งมัดแต่ผ่านมาจะส่งผ่านมาผ่านทางนิวไฟเบอร์อีเฟรนที่ต่างกันนะคะถ้าเป็นภายในมัสเซิลไฟเบอร์จะเป็นผ่านมาทางแกมมามอเตอร์ก็หัวกับท้ายแต่ถ้าส่งมาข้างนอกของการหดตัวของกล้ามเนื้อทั้งมัดก็จะผ่านมาเออัลฟานะคะก็จะทำให้กล้ามเนื้อการเกิดการหดตัวทั้งมัดนะคะเดี๋ยวเราจะเกริ่นนำไปถึงการทำงานเนาะคราวนี้เวลาเกิดจอ closing reflex นะคะก็คือกล้ามเนื้อโดนยืดออกนะคะก็ muscle spindle โดนยืดออกก็จะตัวก็จะมีการรับสัญญาณประสาทส่งกลับไปสัญญาณประสาทที่1A ที่อยู่ตรงกลางของ muscle spindle ก็จะส่งสัญญาณประสาทกลับไปว่าฉันโดนยืดนะจากนั้นก็จะส่งมอเตอร์ตัวรับตัว sensory เนี่ยก็จะส่งไตจิมิเนอร์ผ่านทางมี sensory nucleus นะคะจากนั้นก็จะไปตัวรีเซพเตอร์มอเตอร์ตัวรีเซพเตอร์นิวรอนนะคะก็จะส่งให้กับมอเตอร์นิวรอนเลยนะคะก็จะเป็นไตรเจมินอลมอเตอร์นิวเคลียสนะคะก็จะส่งมาแล้วก็ทำให้เกิดการคอนแทคของกล้ามเนื้อนะคะถ้าเป็นจอ closing reflex แบบสั้นๆมันก็องค์จอมันก็ส่งไปแล้วก็รับเสร็จแล้วก็ส่งมอเตอร์ส่งก็จะทำให้เกิดการหดตัวของกล้ามเนื้อก็สั้นๆง่ายๆไม่มีอะไรวงจรไม่ซับซ้อนนะคะแต่ในชีวิตประจำวันคนเราเวลาทำงานจริงๆเนี่ยกล้ามเนื้อเนี่ยเดี๋ยวพี่จะพูดถึงว่าในชีวิตประจำวันเนี่ยการทำงานของกล้ามเนื้อเนี่ยนะคะมันไม่ได้ทำงานแบบลักษณะที่เราเรียกว่าเป็นจอ closing reflex ทีเดียวเกิดขึ้นแล้วก็หยุดไปในชีวิตประจำวันมันไม่ใช่อย่างนั้นนะคะอันนี้จะเปรียบเทียบว่า
มันจะเกิดขึ้นเนี่ยนอกจากในช่วงที่ rest position ว่าขานไกลจะต้องมีการหดตัวเกิด firing อย่างอ่อนๆแล้วเนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับเวลาเรามีการจะเพิ่มโหลดเพื่อที่จะกัดอาหารให้เกิดการบดเคี้ยวให้ละเอียดขึ้นค่ะนึกภาพว่าน้องกำลังจะกัดก้อนอาหารหรือว่าจะกัดเอาอาหารชิ้นใหญ่ๆเนาะอย่างเช่นน้องจะกินฝรั่งหรือกินแอปเปิ้ลเนี่ยค่ะที่มันจะต้องอาศัยแรงในการบดเนี่ยเวลาเราจะกัดอาหารพวกนี้ให้ละเอียดลงเนี่ยมันไม่สามารถกัดให้ขาดได้ในทีเดียวนะคะเราจะต้องค่อยๆเพิ่มแรงขึ้นไปเรื่อยๆเพื่อทำให้ก้อนอาหารเนี่ยมันแตกออกนะคะเพราะฉะนั้นมันจะไม่มีการกัดทีเดียวแล้วหยุดแต่มันจะกัดแล้วก็เพิ่มแรงขึ้นไปเรื่อยๆนะคะตรงเนี้ยจะเป็นที่มาว่าแกมมามอเตอร์เนี่ยมันทำงานยังไงนะคะเดี๋ยวพี่จะขออธิบายเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งนะคะก็คือเวลาส่งสัญญาณประสาทนะคะเอาเราดูที่เดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งนะคะเราดูที่รูปนี้ละกันนะคะเราอยู่เราอยู่ที่รูปนี้เนาะก็คือเคอร์เซอร์หายไปเราดูที่รูปนี้นะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะเผื่อเคอร์เซอร์มันจะมาไม่มาแล้วก็ดูที่ตรงนี้จะบอกว่าระบบในการเพิ่มแรงขึ้นบดเคี้ยวขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นลักษณะของแกมมามอสเตอร์ซิสเต็มมันเป็นยังไงนะคะก็คือมันไม่มีอะไรมากค่ะก็คือว่าปกติเนี่ยน้องนึกภาพก่อนนะว่าเวลาถ้าสัญญาประสาทมันตัวมัสเซิลสปินเดอร์เนี่ยมันถูกดึงหรือมีการหดตัวเนี่ยเวลามันรับสัญญาประสาทจากตรงกลาง 1A ขึ้นไปเนี่ยส่งเซนเซอรี่ขึ้นไปแล้วเนี่ยแล้วก็มอเตอร์บอกที่แจ้งที่บอกอะค่ะมันส่งมอเตอร์มา2ที่ก็คือส่งมาที่ผ่านแกมมามอเตอร์ที่ผ่านเข้ามาภายในมัสเซิลสปินเดิลที่หัวกับท้ายตรงนี้กับผ่านมาที่กล้ามเนื้อตรงนี้นะคะนึกภาพว่าถ้ามันไม่มีแกมมามอเตอร์มาที่หัวกับท้ายนะนึกภาพออกนึกภาพก่อนนะคะว่าถ้ามันไม่มีมอเตอร์มาภายในของมัสเซิลสปินเดิลมีมอเตอร์มาเฉพาะอัลฟาที่กล้ามเนื้อข้างนอกตรงนี้นะคะเวลากล้ามเนื้อมันส่งมอเตอร์นิวรอนเขาส่งคำสั่งมาว่าให้มีการหดตัวของกล้ามเนื้อเนี่ยนึกภาพนะคะว่ามันจะทำให้เกิดการหดตัวของกล้ามเนื้อทั้งมัดแล้วก็ตัวมัสเซิลสปินเดิลเนี่ยก็จะเกิดการหดตัวตามไปด้วยนะคะซึ่งในชีวิตประจำวันอ่ะมันไม่มีเหตุการณ์นี้ค่ะก็คือในชีวิตประจำวันเนี่ยเดี๋ยวนะพี่ขอเรียบเรียงสติแป๊บหนึ่งเอาเป็นว่าถ้าหากว่าตัดแกมมามอเตอร์ออกนะคะเวลาส่งมอเตอร์คำสั่งของมอเตอร์ส่งมาเนี่ยมันจะทำให้กล้ามเนื้อของข้างมัดเนี่ยมีการหดตัวลงแล้วมัสเซิลสปินเดิลก็จะหดตัวตามด้วยซึ่งผลที่ตามมาก็คือว่าสัญญาณประสาทตรงนี้พอมัสเซิลสปินเดิลมันหดตัวเนี่ยค่ะมันไม่สามารถคงรูปร่างของกระสวยอย่างนี้ไว้ได้เนี่ยสัญญาณประสาทตรงนี้จะขาดก็คือมันไม่สามารถจะส่งสัญญาณฟีดแบ็กกลับไปเรื่อยๆได้นะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่สามารถบอกได้แล้วว่าตอนนี้มัสเซิลสปินเดิลจะทำงานไม่ได้อะค่ะก็คือจะบอกไม่ได้ว่าอ๋อตอนนี้ความยาวของกล้ามเนื้อมันหดตัวสั้นยาวยังไงการที่มีมอเตอร์ส่งเข้ามาแกมมามอเตอร์ส่งเข้ามาที่หัวกับท้ายด้วยเนี่ยเพราะว่าเขาจะตึงตัวคงสภาพของมัสเซิลสปินเดิลเนี่ยไม่ให้หดตัวไปตามกับใยกล้ามเนื้อข้างนอกที่มีการหดตัวค่ะฉะนั้นเวลามอเตอร์ส่งมามันถึงต้องส่งมา2ที่ส่งมาภายในตรงนี้ผ่านแกมมามอเตอร์ด้วยแล้วส่งมาภายนอกทำให้เกิดการหดตัวของกล้ามเนื้อทั้งมัดพอกล้ามเนื้อข้างนอกหดตัวทั้งมัดตัวนี้ค่ะมันมาหดตัวมอเตอร์เนี่ยมันมาหัวกระท้ายเนี่ยเวลามันหดตัวเนี่ยมันจะคงสภาพของมัสเซิลสปินเดิลให้เป็นรูปกระสวยอย่างนี้อยู่ถึงแม้ว่ากล้ามเนื้อข้างนอกเนี่ยจะมีการหดตัวลงแต่มัสเซิลสปินเดิลตรงนี้จะไม่หดตัวตามพอมันไม่หดตัวตามเนี่ยเซนเซอรี่ซัพพลายที่ 1A ที่คอยรับอยู่ตรงนี้ค่ะมันจะคอยส่งสัญญาณรับสัญญาณประสาทได้อย่างต่อเนื่องทำให้เกิดการหดตัวของกล้ามเนื้อเนี่ยก็จะเพิ่มแรงขึ้นไปอย่างต่อเนื่องทำให้เวลาเราบดอาหารหรือกัดอาหารเนี่ยค่ะมันจะมีการเพิ่มแรงเพิ่มโทนมากขึ้นเรื่อยๆทำให้
กล้ามเนื้อถึงแม้จะข้างนอกจะหดตัวเยอะอยู่แต่ตัวมัสเซิลสปินเดิลก็ยังจะคงรูปร่างไว้ได้อยู่อันนี้คือทั้งหมดของสไลด์ในกลุ่มเนี้ยที่จะอธิบายเราเรียกว่าเป็นแกมมามอเตอร์ซิสเต็มก็คือไม่มีอะไรค่ะก็คือแค่ว่าเวลาส่งมอเตอร์ซัพพลายส่งสัญญาณประสาทกลับมาเนี่ยกล้ามเนื้อข้างนอกแม้ว่าจะมีการหดตัวก็จริงนะคะแต่ว่าแกมมามอเตอร์ที่ทำงานภายในของมัสเซิลสปินเดิลเนี่ยมันจะช่วยประคองไม่ให้มัสเซิลสปินเดิลหดตัวตามย้ายกล้ามเนื้อข้างนอกเพื่อที่จะทำให้สัญญาณประสาทมีการส่งอย่างต่อเนื่องไปเท่านั้นเองแค่นี้ค่ะสไลด์กลุ่มแค่นี้มีเท่านี้เองนะคะอันนี้เราเรียกว่าเป็นแกมมามอเตอร์ซิสเต็มนะคะจุดประสงค์ก็เพื่อทำให้เกิดสัญญาณประสาทมีการเพิ่มแรงหดตัวของกล้ามเนื้อไปได้อย่างต่อเนื่องเท่านั้นเองนะคะอันนี้น้องไปค่อยไล่ดูนะคะก็แค่นั้นเองว่าส่งมอเตอร์มา2ที่ส่งมาที่อัลฟาก็ทำให้เกิดการหดตัวของกล้ามเนื้อทั้งมัดนะคะกับแกมมามอเตอร์ที่ทำที่ส่งสัญญาณมาที่มัสเซิลสปินเดิลทำให้คงรูปร่างของมัสเซิลสปินเดิลไม่ให้หดตัวตามใยของกล้ามเนื้อนะคะถ้าเป็นไดอะแกรมนี้ก็จะเป็นตามนี้เนาะว่าถ้าหากว่าในช่วงของรีแลกซ์กล้ามเนื้อก็จะเป็นเอาท์พุตตามก็จะเป็นรูปตามโมไดอะแกรมนี้ในอันนี้อยู่ในท่าพักนะคะ 1A ก็คอยรับตัวกระสุกับตัวมัสเซิลสปินเดิลยังไม่มีการหดตัวอันนี้อยู่ในท่าพักตัวนี้ก็จะอยู่ในท่าพร้อมที่จะ 1A ก็จะเตรียมพร้อมรับสัญญาณประสาทไปอย่างต่อเนื่องแล้วทันทีที่มีการหดตัวของกล้ามเนื้อนะคะมีการส่งสัญญาณประสาทแล้วทำให้เกิดการหดตัวของกล้ามเนื้อเนี่ยตัวมัสเซิลสปินเดิลข้างนอกนะคะไม่ใช่ตัวมัสเซิลไฟเบอร์ข้างนอกก็จะมีการหดตัวแต่ว่าแกมมามอเตอร์ก็จะทำให้มัสเซิลสปินเดิลยังคงรูปร่างของตัวเองไว้ได้อยู่ทำให้สัญญาณประสาทตรงนี้ยังส่งไปได้อย่างต่อเนื่องอยู่นะคะอันนี้จะเป็นไดอะแกรมที่บอกว่าถ้ากรณีที่แกมมามอเตอร์ไม่ทำงานก็คือตัวมัสเซิลสปินเดอร์มีการหดตัวตามใยกล้ามเนื้อข้างนอกก็จะทำให้ขาดอินพุตของ1A เนี่ยตรงเนี้ยตัวกระสวยไม่สามารถจะตึงตัวคงรูปร่างตัวเองได้นะครับฉะนั้นอินพุตตรงนี้ก็จะหายไปมันก็จะเป็นลักษณะที่เป็นจอรีเฟกต์แบบจอครอสซิ่งเกิดครั้งเดียวแล้วก็หยุดเลยอันนี้เป็นทำให้ไม่ขาดความต่อเนื่องของกระแสประสาทนะคะซึ่งจริงๆร่างกายคนเราเวลาเคลื่อนที่มันไม่ได้เคลื่อนแบบนั้นเนาะเราจะเคลื่อนแบบค่อนข้างสมูทแล้วก็จะมีการทำงานของกล้ามเนื้อที่แบบโทนทำกันต่อเนื่องนะคะฉะนั้นก็จะเป็นอันนี้เราก็จะเรียกว่าเป็นแกมมามอเตอร์นะคะก็จะเป็นประโยชน์ที่ทำให้ป้องกันไม่ให้เกิดการชัตดาวน์ของกระแสประสาทนะคะทำให้มีการทำงานประสาทกันอย่างต่อเนื่องว่าอันนี้พิมพ์ผิดเป็น0เป็น OF อ่ะไม่เป็นไรก็ทำให้เราทำงานได้อย่างต่อเนื่องมากขึ้นแล้วก็แกมมามอเตอร์อันนี้เราเรียกแกมมามอเตอร์ซิสเต็มนะคะอันนี้ก็จะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดการทอทอชัตดาวน์แบบของกล้ามเนื้อนะคะระบบการทำงานของแกมมามอเตอร์เนี่ยโดยมากในข้อสอบสปท.มักจะออกทุกปีอยู่แล้วนะคะอันนี้น้องคงจะต้องไปไล่ดูพี่ก็พยายามจะอธิบายให้เข้าใจนะแต่ก็น่าจะพอเข้าใจถ้าไม่เข้าใจเดี๋ยวไปลองดู reference นี้ได้นะคะข้อของมาของ Muse ก็จะมา textbook ของ Oral Physiology นะคะอันนี้จะมีอยู่ใน chapter อยู่แล้วไปลองอ่านดูได้นะคะถ้าไม่เข้าใจหรือว่าถ้าอยากจะอธิบายเพิ่มเติมอะไรก็ทิ้งโน้ตสั้นๆไว้ใต้คลิปได้นะคะอันนี้เป็นตัวอย่างว่าแกมมามอเตอร์ที่พี่ยกตัวอย่างไปแล้วเกี่ยวกับการบดเคี้ยวอาหารนะคะว่าเวลาเราต้องการที่จะกัดอาหารเนี่ยเวลาเราจะกัดอาหารอย่างอันนี้เขายกตัวอย่างแครอทนะคะว่าจะกดกัดให้มันแบบขาดเนี่ยเราจะบดแครอทชิ้นใหญ่ๆเนี่ยให้มันขาดออกเนี่ยให้มัน break down ออกเนี่ยเราต้องอาศัยสัญญาณประสาทที่คอนโทรลการหดตัวของกล้ามเนื้อที่เพิ่มแรงโทนขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเรื่อยๆนะคะฉะนั้นเนี่ยตัวแกมมามอเตอร์ก็ต้องมีการทำงานอย่างเรื่อยๆนะคะเพื่อที่ประคองไม่ให้ตัวมัสเซิลสปินเดิลหดตัวนะคะก็จะต้องมีสัญญาณประสาทเพิ่มขึ้นไปนะคะก็จะทำให้มีแรงที่กัดทำให้อาหารนั้นขาดได้นะคะนี่ก็จะเป็นที่มาว่าแกมมามอเตอร์มันมีทำงานประโยชน์ยังไงในการกัดออกแรงกัดอาหารนะก็หมดละนะคะที่ยากๆพี่ว่าน่าจะเป็นส่วนนี้ที่อาจจะทำความเข้าใจยากหน่อยที่เหลือก็เข้าใจไม่ยากแล้วค่ะมันจะเป็น
ค่อนข้างจะตรงไปตรงมานะอันนั้นก็จะเป็นในกลุ่มของจอ closing reflex นะคะคือซึ่งจะลงดีเทลรายละเอียดลงไปที่การทำงานของ muscle spindle แล้วก็ gamma motor system ด้วยนะคะคราวนี้มาจอ opening reflex อันนี้มันก็จะเป็น reflex ที่ง่ายๆเป็นก็คือน้องไปกัดโดนก้อนกรวดนะคะขณะที่กินข้าวอยู่หรือกัดโดนลิ้นกัดโดนซอฟที่โดนกระพุ้งแก้มเนี่ยก็แน่นอนร่างกายมันก็จะหยุดการทำงานอัตโนมัตินะคะมันก็จะเป็นลักษณะของโพลีไซแนปติกนะคะก็คือมันเกิดขึ้นในขณะที่เรากำลังเคี้ยวอยู่ใช่ไหมคะน้องกำลังเคี้ยวข้าวอยู่เนี่ยแล้วเผลอไปกัดโดนลิ้นเนี่ยก็แน่นอนร่างกายก็ต้องหยุดให้จอ closing อ่ะหยุดทำงานแล้วก็ตุ้นให้จอ openingทำงานก็เพื่อที่จะอ้าปากออกนะคะก็จะหยุดไม่ให้เกิดการบาดเจ็บต่อพยาธิสภาพก็แค่นั้นง่ายๆนะคะซึ่งก็อันนี้ด้วยความที่มันเป็นรีเฟกที่ป้องกันไม่ให้เกิดการบาดเจ็บของซอฟที่ชูหรือว่าตัวฟันเองด้วยนะคะเพราะว่าถ้าเราไม่หยุดเนี่ยอย่างเราไปกัดโดนก้อนกรวดอะไรแข็งๆฟันอาจจะมีการแตกหรือมีอะไรได้เนี่ยเหมือนกันนะคะมันก็จะป้องกันไม่ให้เกิดการบาดเจ็บภายในระบบเคี้ยวภายในช่องปากมันก็เลยมีชื่อออีกอันนึงเป็นว่า nociceptive reflex นะคะเพราะมันเป็น reflex ที่ป้องกันไม่เกิดอันตรายภายในช่องปากนะคะก็จะเป็นอาจจะมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งนะคะของจอ opening reflex ก็คือ nociceptive reflex นะคะส่วน receptor มันก็จะอยู่ทั้งใน PDL TMJ oral mucosa ตัวนี้ก็จะคอย adjust บอกนะคะว่าเออมันมีอันตรายเกิดขึ้นละนะคะซึ่งแน่นอนว่ารีเฟกพวกนี้ถ้าเราไปฉีดยาชามันหายไปนะแน่นอนนะคะน้องก็จะอาจจะเคี้ยวโดนลิ้นตัวเองไม่รู้ตัวได้นะคะถ้าหากว่ายังชาอยู่เป็นต้นนะคะนี่ก็จะเป็นไดอะแกรมของจอ opening reflex นะคะว่ามันจะวงจรมันจะซับซ้อนกว่าจอ closing นิดนึงนะคะอย่างจอ closing เนี่ยเขาจะส่งแบบตัวรีเซพเตอร์ของมีเซนซิฟิลิกนิวเคลียสก็จะรับสัญญาณว่าเออกล้ามเนื้อโดนยืดนะแล้วก็ส่งไปให้มอเตอร์สัญญาณรีเซพเตอร์ส่งให้มอเตอร์เลยถ้าเป็นจอคลอสซิ่งแต่ถ้าจอโอเพนนิ่งรีเฟกเนี่ยสัญญาณมันจะซับซ้อนนิดนึงว่าต้องหยุดการทำงานของจอคลอสซิ่งรีเฟกจอคลอสซิ่งมัสเซิลก่อนแล้วค่อยไปกระตุ้นจอโอเพนนิ่งมัสเซิลนะคะสัญญาณประสาทมันก็จะซับซ้อนกว่านิดหน่อยนะคะก็หมดละนะคะของจอ closing จอ opening reflex คราวนี้มันจะมีใน textbook บางเล่มนะคะหลักๆจริงๆมันแบ่งเป็นแค่2อันก็คือจอ opening กับจอ closing แต่คราวนี้เนี่ยมันจะมีบาง textbook นะคะเขาจะมีคำว่าจอ unloading reflex เข้ามามันจะคล้ายๆกับจอ opening reflex นะคะอันนี้บางตำราก็ไม่มีนะแต่หลักๆเนี่ยมันจะมีแค่ closing กับ opening reflexมีรีเฟกสองอันนี้นะคะบางตำราไม่มีรีเฟกไม่พูดถึงจออัลลูดิ้งรีเฟกแต่พี่เอามาพูดถึงนิดหน่อยนะคะอันนี้มันจะคล้ายๆกับจอโอเพนนิ่งรีเฟกละค่ะแต่ว่าอันนี้เป็นความตั้งใจนะมันไม่มันจะต่างจากโนซิเซฟติฟรีเฟกตะกี้ตรงที่ว่าตะกี้เราเผลอไปเคี้ยวโดนกระพุ้งแก้มโดยที่ไม่ตั้งใจแต่อันเนี้ยมันจะเป็นอย่างน้องจะกัดก้อนลูกอมไออันใหญ่ๆเนี้ยนะคะอันนี้ต้องเป็นอาหารที่มีความเปราะนิดนึงนะแข็งแต่เปราะหมายถึงเม็ดอัลมอนด์หรือว่าไอ้ก้อนลูกอมใหญ่ๆเงี้ยค่ะถ้าเราเป็นตั้งใจกัดให้ก้อนลูกอมมันแตกออกเนี่ยค่ะช่วงที่เรากัดเนี่ยเราก็จะเพิ่มแรงขึ้นไปเรื่อยๆนะแกมมามอเตอร์ก็จะทำงานไปเรื่อยๆ A1A ก็จะรับสัญญาณไปเรื่อยๆ Muscle Spindle ก็จะคงรูปร่างแกมมามอเตอร์ทำงานเพิ่มโทนขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงจุดที่แรงของกล้ามเนื้อมันแรงของการบดเคี้ยวเนี่ยมันชนะกับความแข็งของก้อนอาหารเนี่ยน้องก็จะกัดลูกอมแตกออกป๊อกนะคะรีเฟกจออัลโลดิ้งรีเฟกก็จะเกิดขึ้นนะคะก็คือพอมันแตกปุ๊บเราก็จะหยุดแล้วก็อ้าปากออกโดยอัตโนมัติอันนี้ก็คือลักษณะของจอ unloading reflex คล้ายๆจอ opening แต่ว่าไม่เหมือนนะคะเพราะจอ opening เนี่ยคือเราเผลอไปเคี้ยวโดยไม่ได้ตั้งใจแต่ตัวนี้ก็คือเราตั้งใจพออาหารแตกปุ๊บเราก็อ้าปากออกนะคะอันนี้ก็จะเป็นอีก reflex หนึ่งนะคะแต่หลักๆมาก็จะเป็น2อันนั้นเป็นหลักมากกว่านะคะคราวนี้มาดูเราพูดจบไปละเรื่องของ reflex นะคะอันแรกตอนแรกเราก็จะพูดเกี่ยวกับการคอนโทรลของระบบบัดเคี้ยวโดยรวม
พูดถึงดีเฟกต์ต่อไปเราจะพูดถึงเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของขานไกขณะที่เราจะมีการบดเคี้ยวมันจะมีการเคลื่อนที่ยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวพี่ขอข้ามไปให้ดูตัวอย่างวิดีโอนี้นิดนึงนะคะซึ่งโหลดมาจากใน YouTube นะคะเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวเราจะวนกลับมาไอ้อย่าบอกว่าไม่ออกโอเคอันนี้อยู่ใน YouTube นะคะน้องสามารถไปดูได้อันนี้ให้ดูว่าเนี่ยมันจะแย่ๆนิดนึงนะอันนี้ก็คือการเคลื่อนที่ของขานไกที่มีการบดเคี้ยวนะคะอาหารจะมีการแบบเคี้ยวอันนี้ก็คือเดี๋ยวเราจะมาพูดนะคะว่ามันจะเคลื่อนยังไงบ้างขานไกในการบดเคี้ยวอันนี้พี่เกริ่นให้ดูวิดีโอนี้ก่อนนะคะโอเคเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปดูว่าเขาเวลาศึกษาเนี่ยเขาดูรายละเอียดยังไงบ้างนะคะรูปแบบของการเคี้ยวอันนี้ต้องใช้ความรู้ของ border movement เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะเพราะว่ามันต้องอธิบายผ่านตรงนั้นเนาะลักษณะการเคลื่อนที่ของขานไกขณะที่การมีการบดหรือการเคี้ยวอาหารเนี่ยมันจะเคลื่อนได้2แบบนะคะก็คือเคลื่อนแบบ cutting ก็คือใช้ฟันหน้าตัดอาหารก็คือค่ะถ้า cutting เนี่ยคือขานไกมันจะต้อง protrude ออกไปข้างหน้าเนาะเพื่อที่จะใหฟันเกิด A to A แล้วมีการคัดอาหารอันนี้ก็จะเป็นมูฟไปอีกอย่างหนึ่งกับอีกอย่างก็คือมูฟแบบบดนะคะก็คือใช้ฟันหลังเป็นตัวบดก็คือลักษณะที่เขาเรียกว่าเป็น mastication หรือ crushing grinding มันก็ขานไกก็จะวนอยู่แค่ข้างในเพราะฉะนั้นถ้าเทียบแล้วเนี่ยการเคลื่อนแบบ incision เนี่ยจะเคลื่อนแบบ eccentric มากกว่าคือเคลื่อนออกไปในแนวเคลื่อนออกจาก centric เยอะกว่า mastication เนี่ยจะเคลื่อนอยู่ใกล้ๆกับเซนติกมากกว่านะคะก็ต้องอาศัยความรู้เกี่ยวกับวงเคี้ยวพวกนี้นะคะในการอธิบายนะคะนั่นก็ต้องไปไล่รีวิวดูเกี่ยวกับวงเคี้ยวพวกนี้ด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบการเคลื่อนที่ของขานไกนะคะซึ่งการเคลื่อนที่ของขาการไกขณะที่มีการเคี้ยวเนี่ยนะคะร่างคนเราเนี่ยอย่างอันเนี้ยเป็นรูปของ Posel Diagram Border Movement ด้าน Frontal View นะคะน้องรู้จักกันแล้วเนาะไอวงเคี้ยวนะคะก็จะเป็นรูปล่างเหมือนหยดน้ำข้างในอันนี้คือลักษณะของวงเคี้ยวคนเราค่ะว่าเวลาเราเคี้ยวเนี่ยอันนี้เฉพาะ Mastication นะเป็นแบบบดนะไม่ใช่แบบตัดนะคะวงเคี้ยวน้องจะเห็นว่ามันก็จะเป็นรูปหยดน้ำเราก็จะคือคนเราถ้าเคี้ยวน้องสังเกตนะเราไม่ได้เคี้ยวออกกว้างจาก ICP มากนักนะคะอันนี้เป็นวงเคี้ยวปกติของคนเราถ้าเป็นในวัวหรือในสัตว์เคี้ยวในสัตว์ที่เขาเคี้ยวเอื้องนะคะวงเคี้ยวเขาน่าจะกว้างกว่าคนปกติเพราะเขาต้องเคี้ยวแบบไปลองสังเกตคลิปดูเหอะดูวัวควายเวลาเขากินข้าวด้วยความที่อาหารเขาค่อนข้างหยาบนะคะเป็นหญ้าเป็นอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะค่อนข้างวงมันจะค่อนข้างกว้างนะคะในขณะที่ถ้าสัตว์ที่เป็นในกลุ่มของสัตว์ที่ฟันแท้พวกหนูกระต่ายอะไรพวกเนี้ยพวกเนี้ยเวลาวงเคี้ยวเขาจะแบบเคี้ยวแบบฉับๆนะคะแบบอยู่ในแนวดิ่งค่อนข้างเยอะจะไม่ออกเอเซนติ่งเยอะนะคะลักษณะของวงเคี้ยวของอันนี้เราเรียกว่าเป็นวงเคี้ยวนะคะหรือชิวิ่งไซเคิลนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูองค์ประกอบของวงเคี้ยวหรือชิวิ่งไซเคิลว่ามันองค์ประกอบมันมีอะไรบ้างนะคะหลักๆถ้าแบ่งง่ายๆก็คือวงเคี้ยวก็ประกอบไปด้วย open stroke ก็คือเราอ้าปากเพื่อที่จะใส่อาหารนะคะบางทีเขาก็จะอันนี้แล้วแต่ว่าตำราไหนแบ่งยังไงนะคะบังเอิญ reference ที่พี่เอามาเนี่ยมันจะแบ่งชื่ออาจจะแบ่งแบบแบ่งแล้วทำให้ดูงุนงงนิดนึงนะคะเขาจะเรียกว่าช่วงแรกตอนเราจะเอาอาหารอันนี้ถ้าใครดูเลคเชอร์แล้วอยากจะเอาอะไรมากินด้วยแล้วลองสังเกตไปด้วยก็ได้นะคะหรือว่าฟังเลคเชอร์เสร็จแล้วไปลองสังเกตวิธีกินของเราจริงๆมันเป็นชีวิตประจำวันที่เรามีอยู่แล้วนะคะแต่เขาเอามาคลี่มาอธิบายให้น้องเข้าใจแค่นั้นเองนะคะเรามาเริ่มวงเคี้ยวกันเลยนะก็คืออ่ะเริ่มจากการเคี้ยวนี่แหละจะเคี้ยวอาหารได้ก็ต้องอ้าปากนะคะต้องอ้าปากก่อนเราเรียกว่าเป็น open stroke หรือว่าเป็น preparatory phase นะคะเริ่มอ้าปากเอาอาหารใส่เข้าไปพออาหารใส่เข้าไปเราก็ต้องมีการ close ขานไกนะคะก็คือเป็น closing stroke หรือว่าเป็น food contact phase นะคะจากนั้นก็ออกแรงบดอาหารให้มันย่อยลงเราก็จะเรียกว่าเป็น power stroke หรือว่า food touching phase นะคะซึ่งในส่วน power stroke เนี่ยมันจะเป็น2ลักษณะถ้าหาอาหารนั้นยังไม่ละเอียดพอนะคะ
วงเคี้ยววงเคี้ยวนั้นจะสิ้นสุดที่ food cutting phase ก็คือว่าแค่ฟันเนี่ยบดโดนอาหารแล้วจากนั้นเราก็จะเริ่มอ้าปากเพื่อเริ่มวงเคี้ยวใหม่นะคะเริ่มบดใหม่นะคะอันนี้ถ้าหาอาหารยังไม่ละเอียดแต่ถ้าอาหารละเอียดแล้วเนี่ยจุดสิ้นสุดของช่วง power stroke เนี่ยจะเป็น tooth to tooth contact phase ก็คือว่าพอละเอียดปุ๊บเนี่ยอาหารไอ้ฟันมันจะโดนกันนะคะแต่ช่วงแรกๆที่อาหารยังไม่ละเอียดเนี่ยจุดสิ้นสุดของวงเคี้ยวเนี่ยมันจะสิ้นสุดโดยการที่ฟันยังอาจจะโดนอาหารอยู่แล้วก็จากนั้นก็จะเริ่มอ้าปากใหม่เพื่อบดใหม่นะคะแต่ว่าถ้าหากว่าอาหารละเอียดแล้วจุดสิ้นสุดมันจะอยู่ที่ฟันโดนกับฟันนะคะอันนี้เป็น chewing cycle เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดนะคะช่วงแรกนะคะ preparatory phase นะคะก็น้องจะเริ่มกินข้าวนะคะก็อยู่ในท่าหุบปากอยู่ในตำแหน่ง A กันก่อนนะคะจากนั้นเราก็เริ่มอ้าปากนะคะก็มีการท่าวงเคี้ยวที่สวยๆนะคะวงเคี้ยวจริงๆมันวงเคี้ยวมันมีหลากหลายเดี๋ยวจะให้ดูรายละเอียดเนาะแต่ถ้าวงเคี้ยวที่สวยๆเนี่ยเขาสังเกตพบว่าอย่างในไดอะแกรมนี้นะคะไดอะแกรมนี้จะเป็นไดอะแกรมของน้องต้องดูให้ออกเนาะอันนี้ก็จะเป็นไดอะแกรมจุด A นะคะอันนี้กำลังจะเคี้ยวที่ด้านซ้ายนะคะพี่ไม่ได้เลเบลให้นะคะอันนี้เป็นขวาอันนี้เป็นเลเบลด้านขวาอันนี้เป็นด้านซ้ายนะคะอันนี้เรากำลังอยู่ในท่าพักเรากำลังจะเริ่มเคี้ยวข้าวแล้วนะคะช่วงแรกเนี่ยนะคะอันนี้เราจะเคี้ยวด้านซ้ายตรงนี้ใช่ไหมจากวงเคี้ยวที่เขาไปสังเกตวงเคี้ยวที่สวยๆเนี่ยช่วงอ้าปาก preparatory phase หรือว่า open stroke เนี่ยนะคะช่วงแรกเนี่ยเราจะอ้าปากเหวี่ยงไปด้านตรงข้ามนิดนึงนะคะเหวี่ยงไปด้านตรงข้ามอันนี้เราจะเคี้ยวด้านซ้ายมันจะเหวี่ยงไปด้านตรงข้ามนิดนึงเนี่ยนะคะแล้วจากนั้นกล้ามเนื้อและเชลล์ทลีกอยต่างๆเนี่ยมันก็จะดึงขานไกลกลับมาด้านที่จะเคี้ยวอันนี้เป็น open stroke นะคะความเร็วมีการไปวัดจับความเร็วว่าน้องไปลองจับนะว่าตัวเองได้ประมาณนี้หรือเปล่าเขาพบว่าขานไกลในช่วง preparatory phase หรือว่าช่วง open stroke เนี่ยค่ะมันจะเคลื่อนจากตำแหน่ง ICP เนี่ยไปประมาณ 7-8 เซนต่อวินาทีโอ้โหรายละเอียดก็ไปลองดูแล้วกันนะความรู้ตรงนี้ก็อ่ะรู้ไว้ใช่ว่าก็ถ้าหากว่ามันมีการบาดเจ็บของระบบบดเคี้ยวเนี่ยความเร็วตรงนี้ก็น่าจะช้าลงนะคะเพราะว่าขานไกลมันไม่สามารถจะเคลื่อนได้เร็วขึ้นนะคะอันนั้นก็เป็นความเร็วของการเคลื่อนที่ในช่วงที่เราจะอ้าปากเพื่อจะใส่อาหารนั่นนะคะจากนั้นก็อย่างที่บอกวงเคี้ยวสวยๆเนี่ยมันจะสวิงไปด้านตรงข้ามก่อนแล้วจากนั้นเนี่ยก็จะดึงกลับมาข้างที่เราจะใช้เคี้ยวนะคะแล้วจากนั้นก็ช่วงนี้เนี่ยตัวจอ opening เนี่ยมันก็จะ CPG ก็จะเป็นตัวกระตุ้นให้จอ opening มีการทำงานเพื่อที่จะเอาอาหารใส่เข้าไปในปากนะคะจากนั้นพอเราอ้าปากเราก็เอาอาหารใส่เข้าไปในปากนะคะก็เคลื่อนมาที่จุด B เนาะจุดจากจุด A นะคะจะสวิงไปด้านตรงข้ามนิดหน่อยแล้วก็จากจุด B เนี่ยมันก็จะวนกลับมาด้านที่จะใช้เคี้ยวอันนี้ย้ำว่าเป็นวงเคี้ยวที่สวยๆนะคะไม่ได้บอกว่าทุกคนวงเคี้ยวเป็นลักษณะนี้นะแล้วเดี๋ยวพี่จะให้ดูรูปอีกทีนึงแต่อันนี้เป็นวงเคี้ยวที่ค่อนข้างสวยมันจะไปด้านตรงข้ามก่อนแล้วก็จะวนกลับมาด้านที่จะใช้เคี้ยวนะคะจากนั้นก็เอาอาหารใส่ปากนะคะพอเอาอาหารใส่ปากก็แน่นอนก็จะเริ่มหุบปากพออ้ามาที่จุด C แล้วก็จะใส่อาหารคราวนี้จาก A มา C เนี่ยระยะก็แล้วแต่ว่าอาหารน้องคำเล็กคำใหญ่นะคะถ้าอ่านอาหารคำใหญ่หน่อย C ก็จะยาว C ก็จะห่างจาก A เยอะหน่อยแต่ถ้าอาหารคำเล็กๆมันก็จะC ก็จะไม่ห่างมากนะคะก็แล้วแต่เนาะจากนั้นพออาหารใส่ปากปุ๊บก็ต้องหยุดการทำงานของจอ opening แล้วเริ่มการทำงานของจอ closing นะคะความเร็วจากจุด C เพื่อที่จะมาเคลื่อนขานไกลมาหุบปากเนี่ยนะคะก็จะใช้ความเร็วประมาณ10เซนติเมตรต่อ10ต่อวินาทีอันนี้ก็ไปลองดูนะจากนั้นก็ตัว PDL reflex เนี่ยค่ะจะคอย adjust คอยจูนมันจะเคลื่อนที่จากจุด C มาจุด D นะคะจากนั้นตัว PDL reflex ก็จะคอยต้องมีคอย adjust บอกว่าก้อนอาหารที่จะเคี้ยวตอนนี้มันอยู่ตรงไหนขานไกลก็จะขยับเข้าหาก้อนอาหารนั้นเพื่อทำให้เกิดการบดเคี้ยวนะคะจากนั้นก็จะ
พอฟันไปโดนกับก้อนอาหารนะคะก็จะมีการออกแรงกัดอาหารที่เป็นลักษณะเป็น food catching phase ก็คือ power stroke นะคะก็คือกัดเอาแรงกัดอาหารตรงนั้นนะคะถ้าหากว่าอย่างที่พี่เกริ่นนำไปแล้วว่าถ้าหากว่าอาหารยังไม่ละเอียดพอนะคะจุดสิ้นสุดของวงเคี้ยวมันก็จะสิ้นสุดที่แค่นี้นะคะแล้วก็คือออกแรงกัดอาหารทีนึงแล้วอาหารยังไม่ละเอียดจากนั้นเราก็จะเริ่มอ้าปากใหม่เพื่อเริ่มวงเคี้ยวใหม่นะคะแล้วก็ออกแรงกัดอีกทีนึงจนอาหารละเอียดนะคะตรงนี้ต้องอาศัยการเพิ่มโหลดจาก muscle spindle กัดเพื่อทำให้อาหารละเอียดพอด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็น food catching phase นะคะถ้าหากว่าอาหารละเอียดพอแล้วนะคะจุดสิ้นสุดของมันก็จะเป็นลักษณะของฟันโดนกันนะคะพออาหารละเอียดฟันจุดสิ้นสุดของงูเคี้ยวก็จะเป็นฟันสัมผัสโดนกันนะคะอันนี้ก็จะมีการเคี้ยวไปเรื่อยๆจนอาหารละเอียดนะคะจากนั้นก็เป็นก้อนอาหารมันก็จะมีรีเซพเตอร์ภายในช่องปากคอยบอกว่าเออเนี่ยก้อนอาหารมันละเอียดพอแล้วนะจากนั้นก็จะเริ่มเข้าสู่ขั้นตอนของการกลืนนะคะเพราะฉะนั้นวงเคี้ยวเราเวลาเราเคี้ยวข้าวเนี่ยมันไม่สามารถจะเคี้ยวได้ด้วยวงเคี้ยวเดียวอยู่แล้วนะคะมันไม่เหมือนการดื่มนะดื่มนี่เป็นเหมือนดื่มก็มีการวงเคี้ยวเกิดขึ้นเหมือนกันแต่ว่าดื่มมันก็จะแค่แบบดูดแล้วก็เสร็จไปแต่ว่าเราเคี้ยวอาหารแต่ละคำต่อให้เป็นโจ๊กเนี่ยนะคะวงเคี้ยวอาจจะสัก 2-3 วงเคี้ยวนะคะเราไม่สามารถเคี้ยวอาหารให้ละเอียดได้ในวงเคี้ยวเดียวอยู่แล้วนะคะก็เดี๋ยวซีรีส์ของวงเคี้ยวจะพูดถึงสไลด์หลังๆนิดนึงนะคะอันนี้ก็จะคือสไลด์ช่วงนี้ก็จะเป็นการอธิบายว่าใน1วงเคี้ยวเนี่ยองค์ประกอบมันมีอะไรบ้างนะคะก็โอเพนนะคะคลอสซิ่งแล้วก็พาวเวอร์สโตรกนะคะหรือว่าเป็นลักษณะของpreparatory phase นะคะแล้วก็food catching phase นะคะแล้วก็ to contact phase ต่างๆอันนี้เดี๋ยวไล่ดูรายละเอียดชื่อในการเรียกอีกทีนึงนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างว่าถ้าในกรณีที่ฟันเรียงปกตินะคะฟันเรียงปกติไม่มี cross bite เนี่ยนะคะทุก contact phase มันน่าจะเป็นยังไงนะคะโดยมากมันก็จะอาจจะแบ่งเป็น buccal phase กับ lingual phase นะคะก็คือไล่ไปตาม lingual incline ของ buccal cusp นะคะของฟันบนนะคะแล้วก็เข้าสู่ ICP แล้วก็สไลด์ไปตาม buccal incline plane ของ lingual cusp นะคะอันนี้ก็จะเป็นถ้าทุก contact phase เนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะอันนี้จริงๆก็ไม่อยากจะให้ท่องมากนะคะแต่ว่าให้น้องแค่ทำความเข้าใจว่ามันจะไหลจาก incline plane ทางด้านบัคข้อเข้าสู่ ICP แล้วก็ไหล flow เข้าลิงกัวนะคะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของ tooth contact phase ปกตินะคะแต่ถ้า cross bite ก็จะไม่เป็นอย่างนี้นะถ้าฟัน cross bite นะคะเพราะฉะนั้นถ้าดูตามนี้น้องก็จะเห็นว่าอาหารมันจะ flow นะคะจากด้านบัคข้อไหลเข้าลิงกัวเนาะเพราะมันต้องไล่จากลิงกัวอินคายของบัคข้อคัสก่อนเข้าสู่ ICP แล้วก็ไหลเข้าทางลิงกัวคัสนะคะเดี๋ยวจะมีที่มาที่ไปว่าทำไมมันต้องโฟลว์เข้าลิงกัวด้วยนะคะตอนท้ายเนาะอันนี้ก็จะเป็นสรุปของ1วงเคี้ยวนะคะจากจุด A ถ้าวงเคี้ยวสวยๆก็จะสวิงไปด้านตรงข้ามนิดนึงมาจุดจากนั้นก็จะจุด B นี่ก็จะวนกลับมาด้านที่จะใช้เคี้ยวนะคะจุด C อาปากกว้างในระดับที่อาหารตัวนี้ higher center จะเป็นตัว adjust คอยบอกว่าจะอ้ากว้างอ้ามากน้อยแค่ไหนเพราะว่ามันแล้วแต่ก้อนอาหารที่น้องกินเข้าไปมากน้อยแค่ไหนนะคะแล้วก็จากนั้นก็เอาอาหารใส่เข้าไปแล้วจะจากนั้นก็จะเป็น closing นะคะก็จะเป็นจุด D นะคะแล้วก็อย่างที่บอกอะค่ะว่าจุดดีอาจจะสิ้นสุดที่food catching phase หรือ tooth contact phase ก็ได้แล้วแต่ว่าอาหารมันละเอียดมากน้อยแค่ไหนอันนี้เป็น1วงเคี้ยวนะคะถ้าเคลื่อนที่แบบ incision ก็อาจจะแตกต่างกันบ้างนะคะก็คือ incision ก็คือขานไกมันก็จะช่วง open เนี่ย mandible มันจะ move ไปข้างหน้าด้วยนะคะ move downward แล้วก็ move ไปข้างหน้าเพื่อที่จะยื่นขานไกลออกไปข้างหน้าด้วยแล้วช่วง closing stroke มันก็จะเคลื่อนที่ต่างจาก mastication นิดหน่อยนะคะเพราะว่ามันต้อง mandible ก็จะช่วง closing เนี่ยก็จะ move
แบบยกไปข้างหน้าใช่ไหมเพื่อที่ให้ฟันเกิด A to A นะคะคอนไดก็จะ move แบบ upward แต่ backward แต่ว่าตัวขานไกเนี่ย move upward แล้วก็ forward แล้วจากนั้นก็ออกแรงกัดฟันหน้าแค่นั้นเองอันนี้ไม่มีอะไรนะคะอันนี้เป็น incision นะคะอันนี้ก็สรุปว่าถ้ามันเป็น open stroke crossing กับ power stroke นะคะอันนี้ถ้าแบ่งง่ายๆของ mastication นะคะ chewing cycleอันนี้ก็จะเป็นรูปให้ดู chewing cycle ด้านหน้ากับด้านข้างนะคะว่าถ้าสวยๆเนี่ยมันจะเป็นรูปเขาคิดเรียกว่าเป็นรูปหยดน้ำเป็น teardrop อย่างเงี้ยนะคะถ้าเป็น frontal view ก็ยังจะเห็นว่ามันจะเยื้องไปด้านตรงข้ามก่อนนิดนึงแล้วก็วนกลับมาด้านที่จะใหญ่เขียวอย่าง diagram รูป A เนี่ยอันนี้จะใช้ด้านเคี้ยวด้านขวานะคะอันนี้จะเคี้ยวด้านขวาจะเห็นว่าตอนเริ่มวงเคี้ยวมันจะไปด้านซ้ายก่อนนิดนึงแล้วก็วนกลับมาเคี้ยวด้านขวานะคะถ้าเป็นวงเคี้ยวถ้าดูจากรูปด้านข้างในรูป B เนี่ยจะเป็น sagittal view วงเคี้ยวก็จะประมาณนี้นะคะก็จะเห็นว่าเราเคี้ยวอาหารเนี่ยวงเคี้ยวมันไม่ได้กว้างมากนะคะก็จะอยู่แค่ในวงเล็กๆนะคะถ้าเทียบกับ border movement นะคะคราวนี้ก็มีการศึกษามาตั้งนานแล้วล่ะค่ะว่ารูปร่างของแพทเทิร์นของวงเคี้ยวเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะคะก็ศึกษามาตั้งแต่ปีนู่นละปี66ละพวกเราก็ยังไม่เกิดกันคงไม่มีใครเกิดนะนานแล้วก็แบ่งเข้าๆแบ่งคร่าวๆออกมาได้เป็น7ลักษณะของวงเคี้ยวนะคะก็คือเป็นถ้าวงเคี้ยวที่สวยๆอย่างที่พี่พูดบ่อยๆนั้นก็จะเห็นว่าจะเป็นไททูอะค่ะก็คือเยื้องไปด้านตรงข้ามก่อนนิดหน่อยแล้วก็วนกลับมาด้านที่เคี้ยวอันนี้คือวงเคี้ยวที่สวยนะวงเคี้ยวหนึ่งเนี่ยไทป์วันนี่ก็คือจะเป็นลักษณะวงเคี้ยวที่อยู่ภายในเดี๋ยวเราดูดีเทลแต่ละอันไปเลยนะคะวงเคี้ยวที่หนึ่งเนี่ยก็คือจะเคี้ยววงก็จะวนกลับมาด้านที่จะใช้เคี้ยวอย่างนี้จะเป็นด้านขวาเนาะก็จะไม่มีอะไรตรงไปตรงมานะคะก็คืออันนี้อาจจะอ้าปากตรงๆออกนิดนึงแล้วก็วนกลับมาด้านที่จะใช้เคี้ยวอันนี้แบบที่หนึ่งนะคะวงเคี้ยวแบบที่สองก็จะสวยขึ้นมานิดนึงก็คือเหวี่ยงไปด้านตรงข้ามก่อนนิดนึงแล้วก็วนกลับมาด้านที่ใช้เคี้ยวยังไงซะก็ยังเคี้ยวด้าน working side นี้อยู่นะคะก็ยังเคี้ยวแพทเทิร์นก็ยังอยู่ที่วงด้านนี้อยู่นะคะวงเคี้ยวที่สามเนี่ยก็ยังอยู่ที่ด้าน working อยู่แต่ว่านั่งสังเกตลักษณะว่ามันจะต่างว่าวงเคี้ยวมันจะค่อนข้างแคบนะคะอันนี้อิทธิพลว่าทำไมทำให้มันเกิดการแคบเนี่ยจริงๆพี่ต้องบอกเลยว่าถ้าเปเปอร์ที่อ่านขึ้นไปในระดับสูงแล้วก็รีวิวขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยจริงๆพื้นฐานเนี่ยเราคิดว่ามันน่าจะเกิดจากออคคูชันหรือเปล่าหรืออะไรแต่จริงๆพอศึกษาขึ้นไปเยอะๆเนี่ยมันพบเขาเรียกอะไรอ่ะความแตกต่างวาไรตี้ของวงเคี้ยวที่เยอะมากนะคะคือหลายครั้งเนี่ยเราพยายามจะแมทชิ่งว่าลักษณะออคคูชันแบบเนี้ยน่าจะเป็นวงเคี้ยวอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่ามันไม่สามารถบอกตรงไปตรงมาอย่างนั้นได้เสมอไปอย่างวงเคี้ยวที่3เนี่ยถ้าให้คิดง่ายๆเนี่ยมันน่าจะเกิดขึ้นกับในคนที่วงน่าจะเป็นพวกดิปไบท์นะออคคูชันน่าจะเป็นดิปไบท์หรือเปล่าเลยแต่มันไม่แน่ไม่นอนนะคะมันไม่แน่ไม่นอนบางทีคนไข้ดิปไบท์บางคนวงเคี้ยวเขาก็ไม่ได้แคบขนาดนี้ก็มีเหมือนกันแต่ว่าเป็นข้อสังเกตละกันนะคือในอีวิเดนซ์เบสเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ตรงไปตรงมามากนักว่าวงเคี้ยวแคบเนี่ยออคคูชันจะต้องเป็นแบบดิปไบท์อะไรมันอีวิเดนซ์เบสมันไม่ได้ชี้ขนาดนั้นเพียงแต่ว่าถ้าในเอามาใช้ในชีวิตประจำวันเนี่ยเดี๋ยวนะในชีวิตประจำวันนี้มันอาจจะเป็นอิทธิพลของอาหารด้วยชนิดของอาหารนะคะออคคูชันอาจจะมีผลบ้างนะคะประเภทของอาหารหรือว่าการทำงานของกล้ามเนื้อคือมันหลายๆปัจจัยมากเลยค่ะที่ทำให้วงเคี้ยวคนไข้แต่ละคนหรือคนเราแต่ละคนออกมาได้แตกต่างกันนะคะอย่างวงเคี้ยวที่3นี่ก็จะค่อนข้างแคบละกันอ่ะบอกว่าถ้าเทียบเนาะมันก็ตรงไปตรงมาว่าค่อนข้างแคบนะคะแต่อิทธิพลอาจจะเกิดจากอาหารก็ได้หรือเกิดจากออคคูชันก็ได้หรือเกิดจากการทำงานของกล้ามเนื้อก็ได้มันแล้วแต่หมดนะคะมันไม่สามารถระบุได้ชัดเจนว่าเกิดจากอะไรกันแน่นะคะแต่อันนี้ก็อาจจะเกิดจากอาหารเขาก็ได้ไหมว่าอาหารเขาแบบไม่น่าจะหยาบมากเนี่ยค่ะวงเคี้ยวมันก็เลยค่อนข้างแคบนะส่วนวงเคี้ยวที่4นี่เป็นลักษณะของรีเวิร์สกลับแล้วก็เป็นลักษณะที่เขาเรียกว่าช้อปปิ้งนะคะก็คือแบบช็อปอะเคี้ยวแบบเหมือนสัตว์ฟันแทะอะค่ะก็คือเคี้ยวค่อนข้างจะอยู่ในแนวดิ่ง
อันนี้จะเคี้ยวเหมือนกระต่ายชุบ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 นะคะอาหารเนี่ยก็แล้วแต่คนอีกอันนี้ก็อาจจะเป็นการทำงานของกล้ามเนื้อหรือว่าลักษณะของอาหารของคนไข้แต่ของคนแต่ละคนที่ไม่ต่างที่ไม่เหมือนกันก็เลยทําให้วงเคี้ยวออกมาในลักษณะนี้นะคะส่วนวงเคี้ยวที่ห้านี่ก็จะเป็นลักษณะแบบรีเวิร์สกลับนะคะรีเวิร์สก็คือเคี้ยวด้านขวานี่แหละแต่มันวนกลับไปด้านซ้ายอันนี้ก็จะดูงงๆหน่อยนะคะก็อันนี้ไม่รู้อะต้องดูไปลองสังเกตว่าแต่ละคนวงเคี้ยวเป็นยังไงนะคะมันก็แตกต่างกันไปนะคะอันที่หกนี่หนักข้อขึ้นกว่าเดิมวนกลับแบบรีเวิร์สกลับเป็นแบบไปด้านตรงข้ามคือแบบงงมากวงเคี้ยวแบบนี้นะคะก็คือแบบไปด้านจากเคี้ยวด้านขวาแต่วนวงเคี้ยวนี้ก็ตามลูกศรเนี่ยอันนี้ตรงไปตรงมานี่แหละอะตามนี้เลยนะคะแต่ก็พี่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามันเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาได้ยังไงก็อาจจะเกิดจากการทํางานของกล้ามเนื้อที่อาจจะคอนโทรลได้แตกต่างออกไปนะไม่อยากจะใช้คำว่าผิดปกตินะคะเพราะว่าอันนี้เขาแค่เอามาอธิบายว่าวงเคี้ยวมันมีกี่ลักษณะแต่ไม่ได้บอกว่าอันนี้เป็นพยาธิสภาพนะไม่ใช่นะคะแต่บอกแค่ว่ามันคนเราก็มีวงเคี้ยวได้แหละแตกต่างหลากหลายแล้วแต่ประเภทนะคะอย่างอันนี้ค่อนข้างจะหารูปร่างแพทเทิร์นแน่นอนไม่ได้ประเภทนี้แย่สุดก็คือว่าหาแพทเทิร์นวงเคี้ยวที่แน่นอนไม่ได้อันนี้ก็คือแบบโอ้สับสนนิดนึงว่าวงเคี้ยวน่าจะวนกลับไปกลับมายังไงนะคะคราวนี้พี่จะสรุปให้คร่าวๆแล้วกันนะคะว่าปัจจัยหรืออิทธิพลที่จะมีผลต่อวงเคี้ยวจริงๆมันเกิดได้จากหลายปัจจัยนะคะเป็นแฮปปิตการทำงานของกล้ามเนื้อของไข้ด้วยประเภทของอาหารด้วยเนาะอันนี้ง่ายๆเลยเนาะอย่างอาหารหยาบเนี่ยวงเคี้ยวก็น่าจะกว้างใช่ไหมคะแต่อาหารแบบอาหารที่มันไม่หยาบมากวงเคี้ยวก็น่าจะแคบอันนี้ตรงไปตรงมานะหรือในกลุ่มของคนไข้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับการทำงานของกล้ามเนื้อถ้ามันมีการอาการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเนี่ยอันนี้จะค่อนข้างยากวงเคี้ยวอาจจะแบบพีที่ค่อนข้างยากเพราะว่าเวลาเราเจ็บกล้ามเนื้อหรือปวดข้อต่อขานไกนะคะร่างกายจะพยายามเลี่ยงตำแหน่งที่ทำให้เกิดการบาดเจ็บเพราะฉะนั้นวงเคี้ยวเนี่ยบางทีมันเอาแน่เอานอนไม่ค่อยได้อันนี้ปัจจัยค่อนข้างจะถ้าให้เทียบนะว่าปัจจัยอะไรที่ทำให้เกิดความไม่แน่นอนของการของลักษณะวงเคี้ยวเนี่ยพี่ว่าอาการบาดเจ็บกับอีกอันนึงก็คือเอจจิ้งพอคนเราอายุเยอะขึ้นเนี่ยการทำงานของระบบบดเคี้ยวต่างๆเนี่ยมันจะมีการทำงานที่ควบคุมที่ประสิทธิภาพมันจะเสื่อมลงเนี่ยนะคะมันจะทำให้การพรีดิกเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของขานไกรูปร่างของวงเคี้ยวเนี่ยมีความสม่ำเสมอน้อยลงก็คือมีการแวรี่ได้เยอะขึ้นนะส่วนอาหารแล้วก็ออคูชันก็น่าจะเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทำให้มีผลต่ออิทธิพลต่อบทต่อวงเคี้ยวที่ทำให้เกิดการแตกต่างกันออกไปนะคะรวมถึงลักษณะของฟันด้วยเนาะฟันสึกฟันไม่สึกอะไรเนี่ยก็ย่อมจะมีผลต่อวงเคี้ยวด้วยนะคะเรียงซีรีส์อาจจะไม่ค่อยนั่นเท่าไหร่แล้วเวลาเราเคี้ยวอาหารเนี่ยอย่างที่บอกนะคะว่าเราไม่สามารถเคี้ยวให้มันละเอียดได้ด้วยวงเคี้ยวเดียวนะเพราะฉะนั้นเราจะมีลักษณะของที่เราเรียกว่าเป็นซีรีส์ของวงเคี้ยวหรือว่าชุดของวงเคี้ยวนะคะก็คือเป็นชิวิ่งซีเควนต์นะคะแล้วเคี้ยวอาหารเป็นชุดเนาะก็ถ้ามันอาจจะแบ่งเป็น preparatory series reduction series และ piece forming series นะคะอันนี้ให้ดูตามรูปนี้นะคะก็จะเห็นว่าอันนี้ไดอะแกรมนี้นะคะอันนี้จะเป็นการเคลื่อนที่ของขาแนวการเคลื่อนที่ของขานไกในแนว vertical ขยับขึ้นลงนะคะในแนว lateral ในแนวการเคลื่อนที่แบบ anteroposterior นะคะส่วนอันนี้จะเป็นไดอะแกรมของการทำงานของกล้ามเนื้อนะคะอันนี้พี่ยังไม่ลงรายละเอียดตอนนี้นะคะก็จะให้ดูแค่นั้นเองว่าในช่วงชุดของวงเคี้ยวนะคะชุดช่วงแรกช่วงที่อาหารยังไม่ละเอียดพอเนี่ยซึ่งเราเรียกว่าเป็น preparatory series ช่วงนี้อาหารจะยังค่อนข้างหยาบอยู่แล้วก็เคี้ยวจะเห็นว่าการเคลื่อนที่จะยังไม่การเคลื่อนที่ของขานไกจะยังไม่สม่ำเสมอนะจุดสิ้นสุดของวงเคี้ยวชุดของวงเคี้ยวช่วงนี้น่าจะเป็นแค่เป็นfood contact phase นะฟันยังไม่โดนจุดสิ้นสุดน่าจะยังไม่ใช่ tooth contact phaseนะคะจากนั้นพอเราอาหารเราบดเยอะขึ้นละเอียดเยอะขึ้นเนี่ยจุดสิ้นสุดมันน่าจะเป็นลักษณะของ tooth contact phase
เราก็จะกินการเคี้ยวเราก็จะเคี้ยวได้ซีรีส์ช่วงนี้จะเป็นเคี้ยวได้สม่ำเสมอการเคลื่อนที่ก็จะเคลื่อนได้สม่ำเสมอนะคะจากนั้นพออาหารชุดถัดไปของวงเคี้ยวก็คืออาหารเริ่มละเอียดแล้วนะน้องก็จะเห็นว่าการเคลื่อนที่มันก็จะช้าลงแล้วก็เคลื่อนสม่ำเสมอน้อยลงช่วงนี้เราก็จะเริ่มมีฟีดแบ็กกลับไปแล้วว่าก้อนอาหารนี้ละเอียดพอแล้วนะเตรียมจะกลืนได้แล้วก็ช้าลงนะคะเพื่อที่จะเตรียมกลืนอาหารอันนี้ก็จะเป็นสไลด์ที่จะโชว์ถึงว่าเราเป็นชุดของวงเคี้ยวเวลาเราเคี้ยวนะคะแบ่งเป็น Preparatory Series Reduction Series แล้วก็ Pre-swallowing Series นะคะอันนี้เป็นการทำงานของกล้ามเนื้อนะคะช่วงที่มีการแต่ละซีรีส์เนาะอันนี้ก็จะอย่างที่บอกนะว่าอิทธิพลของวงเขียวเนี่ยมันก็จะมีอะไรบ้างนะคะก็อาจจะเป็นรูปร่างของออคูชันก็ได้นะว่าฟันที่สึกนะคะลักษณะคอนแทคหรือมาออคูชันเนี่ยก็น่าจะมีผลต่อทำให้เกิดความแตกต่างหลากหลายของวงเขียวประเภทของอาหารนะคะอาหารแข็งอาหารอ่อนอาหารหยาบอาหารละเอียดก็น่าจะมีผลต่อความแข็งแน่นอนว่าอาหารหยาบก็จะทำให้วงเคี้ยวเนี่ยไปด้านข้างได้เยอะกว่านะคะหรืออาการเจ็บปวดของกล้ามเนื้อและข้อต่อหันไกลหรือว่าเกี่ยวกับเอเดอรี่ของคนไข้เกี่ยวกับอายุของคนไข้ในกลุ่มเอจจิ้งเนี่ยนะคะก็อาจจะมีผลทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของอิทธิพลของวงเคี้ยวได้นะคะส่วนแต่ละอันมันมีอะไรยังไงบ้างอันนี้เป็นเรื่องที่ในระดับหลังปริญญาละที่จะลงมาดูดีเทลนะคะนี่ก็เป็นตัวอย่างในรูปถ้าน้องไปดูเรฟเฟอเรนซ์ของโอคิสันเนี่ยอันนี้เอามาจากของเอ๊ะไม่อันนี้เรฟเฟอเรนซ์เอามาจากโมพี่ขอโทษด้วยไม่ได้ใส่เรฟเฟอเรนซ์ให้อันนี้เอามาจากโมตั้งแต่ปี88ละนะคะก็เป็นเท็กซ์บุ๊กปี88เนาะใช่หรือว่าของโอคิสันขอโทษจำเรฟเฟอเรนซ์ไม่ได้แต่หรือของโอคิสันถ้าน้องไปดูของโอคิสันปีอันใหม่เนี่ยเรฟเฟอเรนซ์ล่าสุดปี2018ก็อย่างที่บอกมันจะเป็นรูปสีนะคะเขาจะเปรียบเทียบให้ดูว่าอิทธิพลของอายุประเภทของอาหารมีผลต่อวงเคี้ยวอย่างอันเนี้ยเขาเอามา3 subject นะ subject A เนี่ยก็อายุประมาณ31นะกินชีสนะคะก็จะวงเคี้ยวค่อนข้างแคบหน่อยนึง subject B เนี่ยอายุเยอะละนะคะฟันค่อนข้างสึกนะคะกินชีสเหมือนกันอาหารประเภทเดียวกันเลยกับคน subject A แต่ว่าเขาอายุเยอะแล้วนะคะฉะนั้นวงเคี้ยวจะฟันจะค่อนข้างสึกวงเคี้ยวก็จะกว้างกว่าคนที่กินชีสเป็นตัวอย่างนะคะส่วน subject C subject C ก็กินสาม subject นี่กินอาหารประเภทเดียวกันหมดเลยนะคะก็คือกินชีสเหมือนกันหมดนะคะฉะนั้นก็ตัดปัจจัยเกี่ยวกับ vary ของอาหารออกไปกินชีสเหมือนกันหมดก็subject ที่3 subject C เนี่ยลักษณะความแตกต่างคือเป็นผู้หญิงนะแล้วก็มีลักษณะการสบฟันเป็นแบบมาออคูชันก็จะเห็นว่าวงเคี้ยวเขาก็จะต่างกันออกไปนะคะอย่าง subject B นี่มีปัจจัยที่เข้ามาเกี่ยวข้องก็คือเป็นคนไข้ที่นอนกัดฟันด้วยนะคะก็เพราะฉะนั้นก็จะเห็นเป็นตัวอย่างว่าชีวิตไซเคิลก็จะแตกต่างออกไปได้ขึ้นอยู่กับปัจจัยอะไรบ้างนะคะอันนี้ก็จะมารูปวิดีโอที่ให้เกริ่นดูคร่าวๆพี่จะให้ดูแค่สั้นๆนะเพราะวิดีโอมันยาวตั้ง31นาทีอันนี้โหลดมาได้จากใน YouTube เลยนะคะน้องไปดูไปเซิร์ชได้ใน YouTube นะนี้ต้องสังเกตนะคะว่าวงเคี้ยวมันเป็นยังไงบ้างตะกี้เราดูรายละเอียดเกี่ยวกับวงเคี้ยวไปแล้วนะจะแย่ๆหน่อยเนาะ อันนี้กินแครอทนะคะคนนี้เขาเคี้ยวแบบอันนี้วงเคี้ยวเขาไม่ได้รีเวิร์สนะเขาเคี้ยวข้างไหนเขาก็วนอยู่ข้างที่เขาเคี้ยวนะนะเคี้ยวอยู่ข้างขวาเขาก็วนมาด้านขวานะคะนิดนึงจะบอกว่าเวลาเขาศึกษาเกี่ยวกับวงเคี้ยวเนี่ยนะคะถ้าให้ดูง่ายๆเนี่ยเขาก็จะมีเซ็นเซอร์ติดที่ฟันหน้าล่างอะนะคะแล้วก็ตัวเซนเซอร์มันก็จะขึ้นมาบอกในคอมพิวเตอร์เลยว่าขานไกลค่อยเคลื่อนยังไงอันนี้เคี้ยวหมากฝรั่งน้องจะเห็นว่าวงเคี้ยวมันจะกว้างขึ้นเนาะวงเคี้ยวจะกว้างขึ้นนิดนึงนะคะเคี้ยวหมากฝรั่งอันนี้สังเกตคนนี้ไม่มีคอร์สไบด้วยนะคะเพราะฉะนั้นวงเคี้ยวเขาจะก็ตรงไปตรงมาโอ้ยน่าสงสาร subject น้ำลายไหลย้อย
อันนี้เป็น subject อีกคนนึงค่ะน้องสังเกตเขาจะเคี้ยวแบบช็อปช็อปช็อปก็คือในแนวดิ่งค่อนข้างเยอะเคี้ยวในแนว vertical ค่อนข้างเยอะคนนี้จะไม่ออก eccentric เยอะนะคะแต่ถ้าดู occlusion นะคนไข้คนนี้นะคะพี่ว่ามีพาราฟังก์ชันถ้าเทียบกับเคสแรกคนไข้เคสนี้น่าจะมี habit พาราฟังก์ชันไม่เคนชิ่งก็ไกลดินอนกับ bruxism อะเคสนี้ถ้าเทียบกับเคสแรกนะเคสแรกอะไม่ค่อยมีพาราฟังก์ชันแต่เคสไม่มีอันนี้สังเกตจากรอยสึกของฟันนะคะลองดูนะเขาเคี้ยวแบบช็อกมากเลยคนเนี้ยซึ่งมันอยู่ที่ลักษณะของเขาเรียกอะไรอะการคอนโทรลของกล้ามเนื้อคนไข้แต่ละคนด้วยนะคะว่าต่างกันนี่ขนาดเคี้ยวหมากฝรั่งคนนี้ก็ยังเคี้ยวแบบช็อปช็อปนะเคี้ยวในแนว vertical ค่อนข้างเยอะนะคะเพราะฉะนั้นมันความอิทธิพลของปัจจัยที่จะเข้ามาควบคุมเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของวงเคี้ยวเนี่ยมันแล้วมันหลากหลายจริงๆแต่ละคนนะอ่ะก็ไปลองไล่ดูหรือว่าลองสังเกตตัวเองของตัวเองก็ได้ค่ะลองส่องหน้ากระจกดูว่าตัวเองวงเคี้ยวของตัวเองน่าจะเป็นแบบไหนนะคะจบเกี่ยวกับวงเคี้ยวนะคะหมดละต่อไปจะมาดูเรื่องอันนี้ถ้าใครอยากจะพักก็พักไปก่อนเนาะบังเอิญหัวข้อเลคเชอร์เราเป็น2ชั่วโมงพี่จะไปต่อเลยนะคะต่อไปก็จะเป็นแอคชั่นของกล้ามเนื้อในระหว่างที่มีการบดเคี้ยวจริงๆเนี่ยถ้าน้องเข้าใจเกี่ยวกับชั่วโมงที่อาจารย์ป๋องอาจารย์สุรดีเลคเชอร์ไปแล้วเนี่ยมันก็จะไม่ยากอะไรเลยค่ะเพียงแต่ว่าพี่เจนเน้นบางอันเข้ามาให้เยอะขึ้นอีกนิดนึงแค่นั้นเองนะคะจริงๆไม่ต้องเลคเชอร์ก็ได้นะในเซสชั่นส่วนเนี้ยเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับที่อาจารย์เขาเคยเลคเชอร์ไปแล้วกินน้ำแป๊บนึงก็ดูการเคลื่อนที่การแอคชั่นของกล้ามเนื้อในขณะที่อินซิชันก่อนนะคะช่วงโอเพนสโตรกเป็นยังไงนะก็แน่นอนว่าจะโอเพนสโตรกแล้วเจาะโอเพนนิ่งก็ต้องทำงานอยู่แล้วนะคะจากนั้นก็ลาเทอรัลทาริกอยด์ก็ทำงานนะคะช่วง closing สโตรกก็แน่นอนว่าเจาะ closing ทั้งหลายทั้งปวงก็จะทำงานนะคะแล้วก็เกิดการหดตัวขึ้นมานะคะซีรีส์เดี๋ยวพี่จะให้ดูจากสไลด์ที่เป็น EMG activity ละกันนะคะเดี๋ยวอันนี้พี่เกริ่นคร่าวๆไปให้ก่อนแล้วช่วง power stroke เนี่ยที่พี่บอกว่าเน้นการทำงานของกล้ามเนื้อที่มันจะแตกต่างออกไปซึ่งจริงๆอาจารย์ป๋องก็อาจจะพูดแล้วไปด้วยน่าจะพูดเปล่าไม่แน่ใจอันนี้ที่จะเน้นเลยนะคะก็คือไม่ว่าจะ incision หรือว่า mastication ไม่ว่าจะออกแรงกัดแต่จะเน้นช่วง power stroke เรานึกถึงการทำงานของกล้ามเนื้อในช่วง power stroke นะคะเราออกแรงบดอาหารเนี่ยไม่ว่าจะด้วยการตัดหรือการบดก็ตามเนี่ยนะคะแน่นอนว่าจอ closing muscle จะต้องมีหน้าที่หลักในการทำให้เกิดการ closing ในการทำให้เกิดแรงบดอาหารมีอะไรบ้างล่ะกล้ามเนื้อกลุ่มนี้ก็ masseter temporalis medium pterygoid พวกนี้จะต้องออกแรงเพื่อทำให้เกิด power stroke ทำให้อาหารเกิดการบดขึ้นมานะคะแต่มันจะมี filing ของกล้ามเนื้อกลุ่ม jaw opener ก็คือ lateral pterygoid ทำงานขึ้นมาด้วยค่ะในขณะที่มีการเกิด power stroke อันเนี้ยที่จะเน้นก็คือจุดนี้ว่าเวลาเกิด power stroke เนี่ย jaw closing muscle ไม่ได้ทำงานกลุ่มเดียวนะคะ jaw opener ทำงานด้วยแต่มันทำงานในลักษณะที่เพิ่มความเสถียรให้กับ condyle นะคะพี่คงไม่ได้โหลดรูปให้หนูแต่ว่าเอาไม่เป็นไรเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะแป๊บนึงในช่วงที่ mastication ก็เหมือนกันนะคะว่าเดี๋ยวนะคะสไลด์มันจะกระโดดข้ามไปข้ามมาเดี๋ยวพี่พยายามเดี๋ยวพี่เกริ่นคร่าวๆไว้ก่อนนะว่าช่วง power stroke เนี่ยนอกจากจอ closingตัวพวก elevator muscle ทำงานแล้วเนี่ย lateral pterygoid ก็จะทำงานด้วยนะคะคราวนี้มาดู mastication mastication ก็จะคล้ายๆการดู detail นิดนึงเนาะพี่ขอพูดสไลด์ดูรูปนี้แล้วก็อธิบายไปแล้วเดี๋ยวสไลด์ detail น้องไปไล่ดูแล้วกันนะคะแป๊บนึงนะคะ
ขอข้ามมาสไลด์นี้เรามาดูการทำงานของกล้ามเนื้อนะคะถ้าหากว่าอันนี้ reference พี่โค้ดให้แล้วนะคะมาจาก textbook นะคะ textbook TMD evidence base นะคะ approach to เนี่ย diagnostic treatment อยู่ในเพจ21นะคะถ้าไม่เข้าใจน้องไปไล่ดูตรงนี้ได้นะคะเราจะอธิบายตามแต่อาการนี้เลยดีกว่าจะง่ายกว่านะคะอันนี้เป็นช่วง closing นะคะ opening แล้วก็ closing นะคะเป็นไดอะแกรมของคนไข้คนหนึ่งที่ subject คนหนึ่งที่เคี้ยวอาหารด้านหนึ่งนะคะ AT ย่อมาจาก anterior temporalis นะคะ PT ย่อมาจาก posterior temporalis นะคะ MS ก็คือ masseter นะคะ MP median pterygoid LP lateral pterygoid นะคะ DG digastic แล้วอันนี้ก็จะเป็น mylohyoid นะคะอันนี้เป็น filing ของ EMG activity ipsi lateral ด้านที่ใช้งานอันนี้เป็น EMGActivity ของ contralateral นะคะด้านตรงข้ามนะคะอันนี้จะเป็น EMG activity ที่ถั่วออกมานะคะพี่เป็นถั่วออกมาของคนไข้ของกล้ามเนื้อมัดนั้นอะในขณะนั้นอะตอนที่ทำงานเรามาเริ่มที่ open ก่อนนะคะน้องสังเกตนะคะว่าช่วงที่เราจะเริ่มอ้าปากสังเกต filing นะมัดไหนมาเริ่มทำงานก่อนคะช่วงที่จะเริ่มโอเพนสังเกตตรงนี้นะคะจะเห็นว่าไฟลิ่งที่มาก่อนไม่ใช่แลทเทอรัลทริกอยถ้าจะอ้าปากนะอันนี้เป็นจุดไข่ปลาเดี๋ยวพี่ค่อยพูดถึงตอน power stroke อีกทีนึงนะตอนนี้เราพูดถึงเฉพาะอ้าปากก่อนนะเริ่มอ้าปากไล่ไป1 2 3จะเห็นว่าอิปซิแลทเทอรัลของไมโลไฮออยทำงานก่อนค่ะนะคะเพราะฉะนั้นช่วงที่จะอ้าปากเนี่ยกล้ามเนื้อที่ไม่ใช่กล้ามเนื้อบดเคี้ยวนะคะกล้ามเนื้อและเซลล์เซลล์กอยเป็นกล้ามเนื้อบดเคี้ยวนะคะแต่กล้ามเนื้ออื่นๆเนี่ยมันจะช่วยทำงานก่อนนะคะก็คือช่วงเริ่มแรกอ้าปากเนี่ยไมโลไอออยจะมีไฟลิ่งขึ้นมาก่อนนะคะอิฟซีและเซลล์ด้วยจากนั้นคอนทราและเซลล์ก็ตามมาจากนั้นกล้ามเนื้อที่ไฟลิ่งมีเกิดขึ้นตามมาก็คือดิแกสติกมัสเซลนะคะและจากนั้นตัวนี้ก็จะเริ่มอ้าปากออกนิดหน่อยแล้วจากนั้นแล้วเชลล์เชลลีกอยก็จะมีไฟลิ่งขึ้นมาเพื่อทำให้เกิดการโอเพนนะคะเกิดการอ้าปากจากนั้นก็เริ่มเอาอาหารใส่เข้าปากนะคะพอเริ่มอาหารใส่เข้าปากก็จะเริ่มโคลสน้องก็ไล่ดูโคลสเนี่ยมีเดียลเชลลีกอยก็จะเริ่มมาทำงานก่อนละเป็นคอนทราและเชลล์ของมีเดียลเชลลีกอยนะคะก็จะเริ่มมีไฟลิ่งขึ้นมาก่อนจากนั้นพอโคลสขึ้นไปไล่ขึ้นไปไล่ทามมิ่งไปตรงนี้เอาอาหารใส่ปากก็จะเริ่มหุบปากใช่ไหมคะทามมิ่งมันก็จะไล่สู่เข้าสู่ power stroke นะคะก็คือไล่กัดไล่ไปจากนั้นช่วง closing เนี่ยจอ closing ทั้งหลายทั้งปวงเขาก็จะทำงานด้วยนะคะแล้วก็เพิ่มแรงยาวไปจนถึงช่วง power stroke ทำให้เกิดการปวดอาหารนะแล้วคราวนี้ช่วงที่ closing เนี่ยค่ะถึงแม้จอ closing ต่างๆทั้งหลายทั้งปวงอันนี้น้องไปไล่ดูเลยนะคะไล่แต่ละมัดไปเลย median pterygoid masseter นะคะแล้วก็ temporalis แล้วก็ anterior posterior แล้วก็ anterior temporalis ก็จะทำงานไล่กันไปนะคะที่จะเน้นก็คือว่าช่วงที่ closing หรือ power stroke เนี่ยนะคะจอ closing เนี่ยทำงานเสร็จแล้วเนี่ยจะเห็นว่ามันจะมี filing จุดไข่ปลาของและเชลล์เชลีกอยขึ้นมาด้วยนะคะตรงนี้เนี่ยจะเน้นว่าจริงๆแล้วเนี่ยทำไมมันทำงานขึ้นมาด้วยทั้งที่มันเป็นจอโอเพนเนอร์และเชลล์เชลีกอยเป็นจอโอเพนเนอร์เป็นจอดิเพรสเซอร์ก็คือทำให้เกิดการอ้าปากแต่ทำไมมันมีไฟลิ่งขึ้นมาเป็นจุดไข่ปลาขึ้นมาช่วงที่มีการ closing เพราะว่าและเชลล์เชลีกอยโดยเฉพาะ superior head เนี่ยมันจะ insertion ที่บริเวณarticularis นะคะอันนี้จุดประสงค์ในช่วง power stroke แล้วและเทเลกอยจะต้องทำงานด้วยเนี่ยเพื่อที่จะเพิ่มความเสถียรให้กับ TMJ ค่ะก็คือว่ามันเสถียรยังไงนะคะก็คือมัน insertion ที่ disc นะคะ insertion ติดกับ condyle เวลามัน contract เนี่ยนะคะมันจะดึงให้ตัว disc กับ condyle เนี่ยกับ imminent เนี่ยเกิดการซีดกันก็คือเพิ่มความทำให้คอนไดอยู่นิ่งในขณะที่เรามีการออกแรงกัดอาหารก็คือพอ lateral thyroid มันดึงเข้ามามันจะทำให้เกิดการพี่ใช้คำว่ากระชับมันจะทำให้เกิดการกระชับระหว่าง
เกิดการซีดที่เกิดการกระชับก็คือขานไกจะอยู่นิ่งช่วงที่ power stroke คอนไดดิสจะอยู่นิ่งนะคะก็คือไม่มีการขยับของขานไกขณะที่มีการออกแรง power stroke กัดอาหารเพราะถ้ามันเกิดการพลิกของ TMJ ก็คือมันไม่อยู่นิ่งอะค่ะมันไม่เสถียรตัวดิสอาจจะมีการอันนี้อาจจะเหตุการณ์นี้อาจจะเกิดขึ้นได้แล้วมันทำให้เกิดการบาดเจ็บของ TMJ ขึ้นมาได้นะคะเผื่อน้องอยากรู้มันจะเกิดเหตุการณ์คืออาจจะทำให้เราเจ็บนะแต่ว่าอยากรู้มันจะมักจะเกิดขึ้นในตอนที่เรากินอาหารคำใหญ่มากๆอะค่ะอาหารก้อนใหญ่มากๆอย่างพวกผลไม้แบบชิ้นใหญ่ๆมากๆเนี่ยอันนี้ก็คือกินมูมามไปหน่อยก็ อย่างพวกแครอทหรือฝรั่งหรือแอปเปิลคำใหญ่ๆเนี่ยมันจะเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นเลยค่ะก็คือน้องไปลองนึกภาพนะแบบขานไกลมันแบบมันจะเหวี่ยงไปด้านข้างคือบางทีแบบละทะลอดทะเลกอยทำงานคอมเพนเซตให้ไม่ไหวอะถ้าอาหารชิ้นใหญ่เกินนะมันจะแบบพลิกแล้วก็ขยับคอนไดไม่อยู่นิ่งอะคอนไดดิสไม่ซีจริงอะช่วงนั้นนะมันจะเกิดการบาดเจ็บลิกาเมนต์ก็จะเกิดการบาดเจ็บขึ้นมาได้นะคะซึ่งเพราะฉะนั้นเวลาเรากินข้าวเราต้องอาหารมันต้องคำพอดีหน่อยใหญ่ๆเกินนะคะก็คือสรุปก็คือว่าช่วง power stroke เนี่ยนอกจากจอ crossing muscle จะทำงานกันแล้วเนี่ยตัวลัทธิลอดทะลิกอยจะต้องทำงานด้วยเพื่อเพิ่มความเสถียรให้กับคอนไดนั่นเองนะคะทำให้ลดการบาดเจ็บจุดประสงค์ก็มีแค่นี้ฉะนั้นสไลด์ซีรีส์ช่วงนี้น้องไปไล่ดูเองได้เลยค่ะมันถ้าไล่ตามซีรีส์ตรงนี้ได้ก็จะเข้าใจนะคะเนี่ยก็คือว่าช่วงแรกตอนอ้าปากเนี่ยตัวไมโลไฮออยก็จะทำงานก่อนแล้วตามด้วยไดแกสติกจากนั้นก็และเทเลอร์เทเลกอยก็จะทำงานนะคะจากนั้นช่วงพาวเวอร์ช่วงสไลด์นี้ซ้ำเหรอแต่ช่วงจะ close นะคะช่วงจะ close เนี่ยก็เนี่ยอย่างที่สไลด์ที่ว่าไปก็คือตัวจอ closing muscle จะทำงานอันนี้สไลด์พี่อันนี้พี่ทำเล่นๆมาให้ดูตัวอย่างแค่นั้นเองว่าไอตัวเวลา close เนี่ยกล้ามเนื้อมันทำพี่ตัดเซกชันมาแค่เฉพาะช่วง closing นะคะช่วง closing stroke นะคะว่ามันทำงานยังไงนะคะก็เริ่มลูกศรไปเนาะว่าช่วง closing เนี่ยตัวอย่างอันนี้ closing จะไปด้านซ้ายเอ้ยด้านขวาอันนี้อาจจะดูงงนิดนึงอันนี้เราตัด frontal อยู่ข้างในนะคะจะถ่ายจากข้างในนะอันนี้เป็น inner surface นะคะถ่ายจากข้างในอันนี้จะเป็นด้านขวาด้านซ้ายจะตรงข้ามกับไดอะแกรมตะกี้นะไดอะแกรมตะกี้ดูจาก frontal view แต่อันเนี้ยดูจากข้างหลังก็คือ cross section ของอาจารย์ใหญ่เข้ามาอันนี้ก็จะเป็นด้านขวาเป็นด้านซ้ายดูคนละวิวนะแต่โดยมากไดอะแกรมส่วนใหญ่มันจะดูจาก frontal view เป็นหลักเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นขวาตรงนี้เป็นซ้ายแต่อันนี้บังเอิญเราดูจากด้านในอันนี้ก็เลยเป็นอันนี้กลับเป็นซ้ายอันนี้เป็นขวาแทนอันนี้เป็นแมสเตอร์นะคะ3เป็นแมสเตอร์1เป็นมีเดียนเทลิกอยด์2เป็นลัทเทอรัลเทลิกอยด์นะคะอันนี้ไปไล่ดูเล่นๆนะพี่ทำดูให้ดูเล่นๆมันก็คือมาจากไดอะแกรมตะกี้ค่ะ EMG activity ตะกี้นะคะก็คือช่วงที่จะหุบปากนะคะช่วงที่จะหุบปากเนี่ยตัวมีเดียนเทลิกอยด์มันก็จะคอยทำงานนะคะดึงขานไกลไปด้านที่จะเขียวนะคะก็ตามลูกศรนี้เลยนะคะลูกศรดำนี่มาละนะจากนั้นก็จะยกขึ้นนะคะยกขึ้นกล้ามเนื้อต่างๆก็จะยกขึ้นเพื่อทำให้เกิดการพักหนึ่งนะลูกศรนี้นะคะจะสัมพันธ์กับอันนี้ก็คือตัวมีเดียนเทลิกอยด์นะคะแป๊บหนึ่งพี่ขอเรียงสติโอเคถ้าจะดึงมาด้านนี้นะคะตอนแรกเนี่ยถ้าจะดึงมาด้านนี้คอนทราของมีเดียนเทลิกอยด์จริงๆมันร่วมกับแลทเทอรัลเทลิกอยด์ด้วยล่ะมันจะดึงมาด้านที่จะใช่คอนทราก็คือข้างนี้คอนทราของมีเดียนเทลิกอยด์ก็จะดึงมาด้านขวาใช่ถูกลูกศรนี้ไปด้วยกันก็คือคอนทราเลเทอรัลมีเดียนเทลิกอยนะคะหดตัวมันก็จะดึงทำให้ขานไกลเหวี่ยงมาด้านขวานิดนึงนะคะเพื่อที่จะเข้าสู่
closing stroke ของช่วงวงเคี้ยวนะแล้วจากนั้นตัว median chelicoid ipsi lateral ตรงอื่นนะคะแล้วก็กล้ามเนื้อมัดอื่นก็จะเริ่มหดตัวทำงานเพื่อจะดึงให้เกิดการบดเคี้ยวอาหารที่ด้านขวานะคะก็จะประมาณนี้แล้วจากนั้นตัว jaw crossing muscle ต่างๆก็จะไล่ทำงานนะคะจาก median chelicoid นะทำงานนะอันนี้น้องไปไล่ดูนะคะจากรูปไม่มีอะไรมากเนี่ยอันนี้ก็ตามถ้าเข้าใจ EMG activity ตะกี้นะคะแล้วก็เข้าใจการทำงานของกล้ามเนื้อก็จะโอเคก็จะเข้าใจจากนั้นเวลาจะเพิ่ม power stroke เนี่ยตัวจอ closing ต่างๆก็จะทำงานนะคะก็ทำให้เกิด power stroke นะคะอันนี้ก็จะให้ดูว่า power stroke เนี่ยนอกจากจอ closing จะทำงานแล้ว lateral thoracoid ก็จะทำงานด้วยนะคะก็จุดประสงค์เพื่อเพิ่มความเสถียรให้กับข้อต่อขานไกนะคะ เป็นหลัก ก็ ก็จะหมดในส่วนของเซกชันของกล้ามเนื้อละนะคะว่าประมาณนี้นะคะก็ไปลองไล่ดูเนาะต่อไปมาส่วนอีกส่วนหนึ่งก็คือการกระจายของแรงนะคะว่าเวลาถ้าใครอยากจะพักก็พักไปก่อนนะแต่พี่ไม่พักก็ต้องเลคเชอร์ต่อไปเลยนะคะ จะให้มาดูว่าเวลาเราใช้งานขากรรไกรเนี่ยนะคะมันมีการกระจายแรงโหลดไปยังไงบ้างนะคะอันนี้เพื่อให้เข้าใจในหลักการจริงๆมันมีโมเดลหลายโมเดลมากที่จะเอามาอธิบายเกี่ยวกับการทำงานการกระจายแรงในระบบบดเคี้ยวนะคะคานชั้นที่3เป็นหนึ่งในโมเดลที่เขาเอามาอธิบายคานระบบคานมันมี3อันเนาะเป็นคานชนิดที่สที่1นะคะก็คือจุดหมุนอยู่ตรงกลางนะคะแล้วก็จะมีหัวกับท้ายในการปรับหมุนของคานนะคะก็คือคานกระดกอะที่เรานั่งเล่นคานกระดกก็คืออันนั้นเป็นคานชนิดที่1นะคะคานชนิดที่2อันนี้จำไม่ได้แต่คานชนิดที่3ที่เขาเอามาเปรียบเทียบกับระบบขานไกก็คือจุดหมุนจะอยู่ตรงท้ายนะคะก็คือจุดหมุนจะอยู่ที่คอนไดค่ะอันนี้เขาเอามาอธิบายตามของคานชนิดที่3นะคะซึ่งในระยะยาวในอนาคตถ้าความรู้การออกแบบซอฟต์แวร์การอธิบายเกี่ยวกับซอฟต์แวร์การทำงานมันมีการ AI มันมีการพัฒนาเยอะขึ้นเนี่ยอันนี้ทฤษฎีนี้อาจจะถูกล้มล้างไปก็ได้นะคะพี่ไม่แน่ใจแต่ว่าณปัจจุบันนี้คานชนิดที่3ยังสามารถอธิบายเกี่ยวกับการทำงานของการกายการกระจายแรงได้อยู่ในหลายๆจุดอยู่นะคะเพราะฉะนั้นมันก็เลยยังคงมีอยู่นะคะคราวนี้มาดูสมการการทำงานนะคะจุดหมุนจะอยู่ที่คอนไดนะคะแล้วก็แรงเนี่ยมันจะลงในลักษณะที่ตามลูกศรนี่เลย FC ก็คือ force ที่ลงที่คอนไดนะคะก็คือกดที่คอนได FM ก็จะเป็น force ของกล้ามเนื้อซึ่งจริงๆ forceของกล้ามเนื้อถ้าเวกเตอร์รวมของกล้ามเนื้อบดเคี้ยวมันจะเป็นในลักษณะนี้ค่ะตามลูกศรนี่เลยเฉียงๆอย่างนี้อันนี้เป็นเวกเตอร์จริงๆที่เกิดขึ้นจากการซัมมารีเวลาเขาคำนวณแรงของกล้ามเนื้อบดเคี้ยวออกมาแรงมันจะออกมาในแนวนี้นะคะแต่บังเอิญเราต้องคำนวณมาในสมการนี้เขาก็เลยแตกแรงในเรื่องของฟิสิกส์อันนี้จะเป็นเวกเตอร์ที่เราเคยเรียนตั้งแต่สมัยมัธยมแล้วนะคะอันนี้เขาก็จะคำนวณออกมาเป็นลูกศรเป็นแนวดิ่งอย่างนี้นะคะอันนี้ก็เป็นฟอร์สมัสเซิลฟอร์สก็จะเป็นแนวขึ้นเป็นแรงขึ้นอย่างนี้แรงที่ฟอร์สที่คอนไดก็จะเป็นแรงกดลงอย่างนี้นะคะแล้วก็มาอีกจะมีอีกฟอร์สนึงก็คือไบฟอร์สนะคะฟอร์สจากแรงอาหารอันนี้ก็จะเป็นกดลงอย่างนี้นะคะอันนี้เป็น3แรงนะคะส่วนระยะทางนะคะระยะทางก็จะมี3ระยะนะคะระยะ Y นี่เป็นระยะที่ของกล้ามเนื้อนะคะห่างจากฟอลคัมจุดจากจุดคอนไดนะคะระยะ Y นะคะพี่ถามนิดนึงว่าระยะ Y คงที่ไหมเปลี่ยนแปลงได้ไหมคะในคนไข้แต่ละคนในคนไข้1คนน่ะเปลี่ยนได้ไหมระยะ Y ก็คือระยะของแรงที่ได้เกิดจากmuscle force ห่างจากจุดฟอลคัมระยะวายคงที่นะคะคนไข้แต่ละคนยกเว้นไปสัญญกรรมปรับเปลี่ยนอะไรมาซึ่งพี่ว่าเขาไม่ทำกันนะไม่มีใครมาสันแบบ
ทำให้กล้ามเนื้อมันหดตัวแรงสูญเสียไปอะไรอันนี้ก็ไม่แน่เหมือนกันพลาสติกไม่รู้เหมือนกันแฮะในพลาสติกเขาเลาะเมสเตอร์ออกแต่ว่าอันนี้เล่าให้ฟังเล็กๆสมัยก่อนเนี่ยเขามีคอนเซปต์โหดเหมือนกันนะสมัยก่อนเขาหยุดคนไข้นอนกัดฟันด้วยการเลาะเมสเตอร์ออกอ่ะโอ้โหโหดมากเลยอันนี้ยุคตั้งแต่ไหนสมัยไหนหมดยุคคอนเซปต์โบราณมากเลยนะโหดมากอ่ะหยุดให้คนไข้นอนกัดฟันด้วยการเลาะเมสเตอร์ออกโหดร้ายนะคะก็เป็นที่มาถ้ามันจะเปลี่ยนแปลงได้ก็ระยะอาจจะเกิดจากการศัลยกรรมผ่าตัดเนี่ยแต่ซึ่งโดยมากเราไม่ทำกันนะเอาเป็นว่าระยะ Y คงที่นะคะระยะห่างจาก Muscle Force กับจุดหมุนตรงนี้ของคอนไดนะคะส่วนระยะ X ก็เป็นระยะของการใช้แรงในการบดอาหารนะคะห่างจาก Muscle Force ระยะ X แน่นอน Vary แล้วแต่ว่าน้องจะใช้ฟันหน้าหรือฟันหลังในการกัดอาหารระยะ Z ก็เหมือนกันค่ะก็คือระยะในการแรงบดเคี้ยวห่างจากจุดฟอร์คัมอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าใช้ฟันหน้าหรือฟันหลังในการบดอาหารนะคะคราวนี้มันก็จะเกิดสมการขึ้นมาคำนวณ ตามหลักการของคานชนิดที่3มันก็จะเกิดแรงขึ้นมานะคะว่าคำนวณออกมายังไงเดี๋ยวนะเรามาดูสมการแรกก่อนสมการไบฟอร์สนะคะไบฟอร์สเท่ากับMuscle Force คูณด้วยระยะ Y หารด้วยระยะ Z เราคุยไปแล้วว่าระยะ Y คงที่นะคะระยะ Y คงที่ FM คือ Muscle Force พี่ถามว่าเพิ่มได้ไหมคงที่หรือว่าเพิ่มหรือลดลงได้ไหม Muscle Force ถ้าไปลองนึกดูเราก็ Muscle Force เพิ่มหรือลดได้นะคะก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะแล้วก็ฝึกได้ด้วยฝึกให้มันเพิ่มขึ้นได้ด้วยนะคะก็แล้วแต่ว่าเราต้องการจะบดอาหารแบบแรงเยอะหรือแรงน้อยฉะนั้น muscle force เพิ่มขึ้นมากขึ้นหรือน้อยลงได้ระยะ z ล่ะคะระยะ z ก็ vary ใช่ไหมคะแล้วแต่ว่าจะใช้ฟันหน้าหรือฟันหลังกัดน้องสังเกตสมการนี้บอกอะไรได้ระยะ z ยิ่งเยอะยิ่งมาก by force ก็จะเป็นยังไงคะ force จากการอาหารก็จะลดลงใช่ไหมนั่นหมายความว่าการใช้ฟันหน้าบดอาหารเนี่ยทำให้แรงบดมากหรือน้อยลงคะถ้าแซดเยอะขึ้นแซดเยอะขึ้นแสดงว่าเราใช้ฟันหน้าในการบดอาหารเยอะขึ้นตัวหารเยอะขึ้นไบฟอร์สก็จะน้อยลงอันสมการนี้ก็จะบอกได้ว่าตรงไปตรงมาค่ะว่าแรงในการบดเคี้ยวน่ะมันต้องมาจากฟันหลังเป็นหลักไม่ได้มาจากฟันหน้านะคะเพราะฉะนั้นฟันหน้าเนี่ยมันไม่ได้มันจะจากการคำนวณตามสมการนี้แล้วเนี่ยมันจะทำให้แรงในการบดเคี้ยวลดลงนะคะเพื่อนฟันหน้าเนี่ยเหมาะสำหรับการตัดแต่ไม่ใช่บดนะคะจากสมการนี้ก็จะบอกได้ประมาณนี้นะคะส่วนมาดูแรงที่คอนไดนะคะแรงที่คอนไดนะคะตัวมันสลับออกมาได้สองสมการค่ะแรงที่คอนไดนะคะสมการแรกก็จะเป็นไบฟอร์สคูณด้วย x หารด้วย y สมการแรกเนี่ยค่า y คงที่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยฟอร์สที่จะลงที่คอนไดเพิ่มมากขึ้นเนี่ยขึ้นอยู่กับว่ามันกำลังจะบอกอะไรเรานะคะก็คือ f ตัวระยะ x ยิ่งเพิ่มขึ้นหรือว่าอาหารที่มันมีความแข็งเยอะขึ้นก็คือfb อะค่ะไบฟอร์สเนี่ยถ้ามันเยอะขึ้นโดยมา fb จะเยอะขึ้นเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าอาหารแข็งเยอะขึ้นด้วยนะกับระยะ x เยอะขึ้นน้องจะเห็นว่าถ้าระยะเราไปใช้ฟันหน้าเคี้ยวอาหารน่ะโหลดมันจะเพิ่มที่คอนไดเยอะขึ้นค่ะนะอันนี้เป็นข้อสังเกตนะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นที่มาด้วยว่าจริงๆการบดเคี้ยวเนี่ยน่าจะใช้ที่ถ้าสมการนี้ถูกต้องนะคะการใช้แรงบดเคี้ยวอาหารเนี่ยนอกจากจะต้องอาศัยแรงจากฟันหลังเป็นหลักแล้วเนี่ยการโหลดยิ่งที่ข้อต่อขานไกเองเนี่ยถ้าเราไปใช้ฟันหน้าเยอะๆเนี่ยนะคะระยะ x ก็ยิ่งเยอะเนี่ยมันจะยิ่งทำให้โหลดที่คอนไดเยอะขึ้นเพราะฉะนั้นนอกจากจะฟันหน้านอกจากไม่ทำให้แรงในการบดไม่ใช่ตัวที่จะทำให้เกิดแรงบดเคี้ยวที่เยอะขึ้นแล้วเนี่ยอาจจะทำให้โหลดที่คอนไดเพิ่มเยอะเพิ่มขึ้นด้วยนะคะเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นอย่าใช้ฟันหน้าในการบดเคี้ยวอาหารนะแล้วคราวนี้เหตุการณ์นี้มันจะเกิดขึ้นในกลุ่มไหนมันจะเกิดขึ้นกับในกลุ่มคนไข้ที่อายุเยอะขึ้นแล้วเขามีการสูญเสียฟันหลังเป็นหลักไปเยอะขึ้นนะคะ
อันนี้เป็นข้อควรระวังนะคะว่าในคนไข้ที่สูงอายุเนี่ยอาจจะการที่ใช้ฟันหน้าเคี้ยวอาหารอาจจะทำให้โหลดที่คอนไดเขาเพิ่มเยอะขึ้นนะแต่ evidence base นะคะแต่ evidence base เนี่ยก็อีกเรื่องหนึ่งนะอันนี้เดี๋ยวขึ้นคลินิกแล้วค่อยว่ากันนะเดี๋ยวมันจะยาวมันเป็นเรื่องของ evidence base กับคลินิกเอาเป็นว่าถ้าตามหลักคานชนิดที่3ตัวนี้ถูกต้องเนี่ยการใช้ฟันหน้าเคี้ยวบ่อยๆเนี่ยอาจจะทำให้ข้อต่อขานไกลเนี่ยเริ่มเพิ่มโหลดมากขึ้นโดยไม่จำเป็นนะเหมือนกันกับสมการที่2 fm คูณด้วย x หารด้วยระยะ z นะคะก็จะเห็นว่ายิ่งระยะ x เพิ่มมากขึ้นเนี่ยมันก็จะทำให้คอนไดเพิ่มมากขึ้นเหมือนกันนะคะฉะนั้นสรุปของการอธิบายการโหลดแรงตามคานชนิดที่3เนี่ยมันจะมีประโยชน์บอกเราได้ประมาณ2ข้อนะคะข้อแรกก็คือฟันหลังเนี่ยเหมาะในการให้เกี่ยวกับรับแรงเกี่ยวกับอาหารให้แรงในการบดเคี้ยวเป็นหลักฟันหน้าเนี่ยไม่เหมาะที่จะให้แรงนะคะแล้วก็ให้แรงบดเคี้ยวมันจะได้มาจากฟันหน้าได้ค่อนข้างน้อยนะคะแล้วก็การใช้ฟันหน้าเคี้ยวอาหารอาจจะทำให้โหลดที่คอนไดเยอะขึ้นกดที่คอนไดเยอะขึ้นอันนี้ในวิวด้านข้างนะคะ sagittal view อันนี้ก็จะเป็นไดอะแกรมที่เขาพยายามอธิบายว่าฟันหน้าไม่เหมาะที่จะใช้ในการกัดโหลดแรงนะคราวนี้มาดูแรงในแนว frontal view อันนี้สมการจะอธิบายยากกว่าตะกี้แต่พี่จะไม่ลงรายละเอียดสมการในการคำนวณเพราะมันยากขึ้นแต่พี่จะสรุปคร่าวๆจาก finite element ให้นะคะอันนี้เขาถ้าดูตามฟันท่ออันนี้คราวนี้จะเป็นซ้ายขวาละตะกี้เป็นหน้าหลังใช่ไหมคะแต่คราวนี้เราจะมาดูการกระจายแรงในแนวซ้ายขวาละการใช้ขานการใช้งานขานไกลซ้ายกับขวาไม่เท่ากันเนี่ยนะคะก็มีการศึกษาว่าโหลดมันก็อาจจะกระจายได้ไม่เท่ากันด้วยนะคะขึ้นอยู่กับการลักษณะของวงเคี้ยวคนไข้คนนั้นแพทเทิร์นว่าวงเคี้ยวเขาเป็นยังไงออกกว่าวงเคี้ยวเป็นแบบแคบหรือกว้างหรือยังไงการกระจายแรงลักษณะแฮบบิตในการเคี้ยวอาหารประเภทของอาหารนะคะการกระจายแรงมันจะมีสมการทั้งเนี้ยคำนวณออกมาได้หลากหลายนะคะซึ่งมันยุ่งยากถ้าอธิบายตามอันนี้เป็นเดี๋ยวนะคะอันนี้ reference จะเป็นของ McNeil นะคะเราปรับสไลด์กันตรงนี้ให้เห็น McNeil ในปี97นะคะอันนี้เป็นใน textbook นะคะเผื่อใครสนใจอยากไปดูก็น้องไปดูได้นะคะพี่เดี๋ยวแป๊บนึงนะจ๊ะขอโทษด้วยโอ้ยลืมโพสต์ reference อะอันนี้ก็จะเป็น finite element finite element ก็คือเป็นโมเดลการศึกษาเกี่ยวกับobject แต่ละอย่างนะคะอย่างอันนี้ก็จะเป็นวิศวกรรมเป็นความรู้ทางด้านวิศวกรรมที่เขาเอามาคือน้องอาจจะได้ผ่านมาไม่แน่ใจว่าอาจารย์พรอสสอนไปแล้วหรือยังนะคะเกี่ยวกับ finite element ก็คือเป็นโมเดลหนึ่งที่เขาเอามาศึกษาเกี่ยวกับการกระจายแรงในวัตถุต่างๆนะคะก็เอามาใช้ในขานไกลด้วยเนาะเขาก็จะใช้ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์เนี่ยค่ะตัดชิ้นส่วนแบบชิ้นส่วนของอ็อบเจกต์ที่ต้องการศึกษาอย่างของเราเนี่ยเป็นขานไกลเอาเป็นชิ้นเป็นพิกเซลเล็กๆแล้วจากนั้นก็จะมีการคำนวณเกี่ยวกับแรงที่กระจายขึ้นมาในชิ้นอ็อบเจกต์ที่เราต้องการศึกษานะคะอย่างอันนี้ถ้าในรูปเนี่ยถ้าให้ดูซ้ายมือเนี่ยนะคะอันนี้ก็จะเห็นว่าอันนี้เขาก็จะแปลผลซอฟต์แวร์ออกมาเป็นตามระดับสีของแรงนะคะถ้าแรงโหลดน้อยเนี่ยก็จะเป็นสีน้ำเงินเนาะถ้าแรงโหลดมากเนี่ยก็จะเป็นสีเขียวเหลืองแต่อันนี้คือโหลดเพิ่มเยอะสุดละนะคะอันนี้เป็นดูโมเดลนี้ก่อนนะคะโมเดลนี้ให้คนไข้กัดในตำแหน่ง Kenching Maximum Intercuspation นะคะก็จะเห็นว่าโหลดแรงส่วนมากเนี่ยมันจะไปแดงที่ตัวฟันใช่ไหมแสดงว่าแรงส่วนใหญ่ก็จะลงที่ฟันเหล่านี้แหละนะคะแล้วก็น้องไปดูที่ขานไกลไปดูที่ขานไกลจะเห็นว่ามันโหลดที่มีเดียวกับลัทเทอรัลโพอันไหนมากกว่ากันมันไปแดงที่ลัทเทอรัลโพใช่ไหมคะก็คือเวลาเรากัดเคนชิ่งเนี่ยแรงก็จะกระจายเท่าๆกันสองข้างนะคะแล้วก็ไปโหลดที่ตัวคอนไดก็จะรับโหลดเหมือนกันนะ
แต่ก็จะยังไม่เยอะเท่าแต่ว่าจะเห็นว่าตรงลาเทอรัลโพของควันไดเนี่ยจะรับแรงค่อนข้างเยอะนะคะจะแดงขึ้นมาเลยเนาะคราวนี้ถ้ากรณีที่เกิดการเคี้ยวอาหารข้างเดียวเกิดอะไรขึ้นเป็นข้อน่าสนใจมากเลยค่ะอย่างอันเนี้ยกัดด้านซ้ายเห็นไหมว่าโหลดมันไม่โหลดขึ้นที่คอนไดซ้ายนะคอนไดซ้ายขึ้นมาเหมือนกันแต่ขึ้นมาไม่เยอะแต่มันเป็นโหลดที่คอนไดขวาแฮะนะคะสมการนี้ที่พี่ข้ามไปเนี่ยมันอธิบายได้คล้ายๆกันเลยค่ะว่าถ้าหากว่าในบางตำแหน่งของการบดเคี้ยวเนี่ยเขาพบว่าถ้าหากว่าใช้งานข้างเดียวนานๆเนี่ยนะคะในบางตำแหน่งนะคะถ้าคำนวณถูกถ้าคำนวณดีๆเนี่ยแต่ก็ไม่แน่นะบางทีถึงแม้จะเคี้ยวด้านนี้ข้างนี้ก็ยังรับโหลดได้ปกติซ้ายขวายังเท่ากันมันขึ้นอยู่กับตำแหน่งของการเคี้ยวอาหารขึ้นกับหลายอย่างมากแต่เพียงแต่ว่าพี่ยกไฟนาเอลิเมนต์มาเพราะว่ามันอธิบายได้ง่ายก็คือว่าเวลาเรากัดด้านซ้ายน้องจะเห็นว่ามันไปโหลดดังตรงข้ามอันนี้เป็นความรู้ที่อาจจะสื่อให้เห็นนะคะว่ามันเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาด้วยนะคะก็เพราะฉะนั้นคนไข้บางคนเนี่ยที่มีการใช้งานข้างเดียวนานๆเนี่ยน้องก็ต้องสังเกตอันนี้เอาไปใช้ในทางคลินิกได้นะคะก็คือว่าเวลาซักประวัติคนไข้เนี่ยแล้วคนไข้เขาบอกว่าเขาใช้อาหารข้างเดียวใช้งานข้างเดียวมานานๆเนี่ยโดยมากแล้วเนี่ยกล้ามเนื้อข้างที่เขาใช้เยอะๆอะค่ะมันก็จะเกิดถ้าหากว่าร่างกายปรับตัวตามได้ก็จะไม่เกิดพยาธิสภาพแต่ถ้าร่างกายปรับตัวตามไม่ได้มีแฟกเตอร์หรือมีอะไรก็มากระตุ้นเนี่ยทำให้เกิดอาการปวดเนี่ยโดยมากมันก็จะเป็นกล้ามเนื้อข้างที่เขาใช้งานเยอะๆนั่นแหละค่ะเกิดอาการปวดแล้วจากทฤษฎีเนี้ยที่จากไฟนาเอลิเมนต์แล้วก็การศึกษาเกี่ยวกับคานชนิดที่3การคำนวณอะไรต่างๆเนี่ยนะคะก็จะเห็นว่ามันต้องระวังด้วยว่าข้อต่อขานไกลตรงข้างของไข้อาจจะรับแรงเพราะฉะนั้นอาจจะมีพยาธิสภาพที่ตรงนั้นด้วยน้องก็ต้องไปเช็คดูด้วยเพราะฉะนั้นซักก่อนไข้เคี้ยวข้าวข้างเดียวถนัดเคี้ยวข้าวข้างเดียวตรงเนี้ยเป็นอะไรที่เอาไปใช้ในทางคลินิกนะคะเป็นข้อสังเกตต้องฉุกคิดแล้วว่าข้อต่อขานไกลด้านตรงข้างไข้จะมีปัญหาหรือเปล่านะคะอันนี้เป็นข้อที่ให้ระวังไว้แต่ไม่ได้บอกว่าคนไข้ทุกคนเป็นอย่างนี้100คนนะ 100% นะไม่ใช่นะคนไข้บางคนเนี่ยก็จะปวดที่ข้อต่อขานไกลซ้ายนั่นแหละมันแล้วแต่นะคะไม่มีความหลากหลายในคนไข้อยู่มันเอางี้มันอธิบายได้ไม่ได้ในคนไข้ทุกคนแต่อธิบายได้ในคนไข้บางคนว่าทำไมเขาเคี้ยวข้างเดียวแล้วมันอีกข้อต่ออีกข้างหนึ่งมันไปโหลดเพราะก็มันเป็นอย่างเงี้ยแรงมันคำนวณออกมาแล้วมันได้อย่างนี้นะคะสมการนี้เป็นอีกสมการที่เอามาช่วยคอนเฟิร์มแต่อันนี้เป็นขานไกลลิงนะคะขานไกลลิงไม่ใช่ขานไกลคนนะคะเขาลองคำนวณแล้วเขาพบว่าถ้ากัดในตำแหน่งที่1กับที่2เนี่ยแรงก็ยังโหลดที่กระจายที่ข้อต่อขานไกล2ข้างอยู่แต่ถ้าสมการนี้มันเริ่มreference มาจากของ Ruskin เหมือนกันเนี่ยค่ะของ reference นี้ถ้าใครสนใจอยากไปศึกษาก็ไปลองอ่านดูเนาะแต่มันจะยากหน่อยนึงนะพี่เอาสรุปมาให้เราใช้เป็นรวบยอดเลยเนาะตำแหน่ง1กับตำแหน่ง2เวลากัดเนี่ยนะคะแรงยังโหลดที่ข้อต่อ2ข้างนี้อยู่นะแต่พอมากัดที่ตำแหน่งที่3ปรากฏว่าแรงมันไปโหลดเนี่ยไปโหลดที่ข้อต่อขานไกลตรงกันข้ามนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆอันเนี่ยเขาก็ยังอธิบายยังอธิบายได้อยู่ว่าการเคี้ยวข้าวข้างเดียวเนี่ยอาจจะส่งผลต่อการโหลดการบดเคี้ยวของข้อต่อขานไกลด้านตรงข้ามได้อยู่นะคะเพราะฉะนั้นก็อันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการกระจายแรงแล้วพี่ก็ยังอธิบายว่าเราจะเอาไปแอพพลายนี้ใช้ในทางคลินิกยังไงกับคนไข้ยังไงนะคะส่วนการโหลดดิ้งในแอเรียของ TMJ เองตะกี้ต้องจำได้ไหมคะว่ามันแดงที่ตรงไหนมันจะแดงที่ตัวและลาเทอรัลโพมากกว่ามีเดียลโพนะซึ่งตรงนี้เขาก็บอกว่ามันอาจจะเกิดจากการลักษณะการหมุนของข้อต่อขานไกลหรือลักษณะของการเกิดเบเนตมูฟเมนต์ของขานไกลก็คือการเคลื่อนที่แบบเบเนตมูฟเมนต์นะคะก็คือลาเทอรัลไซชิฟต์เนี่ยตรงเนี้ยก็เลยเป็นสาเหตุที่ทำให้โหลดดิ้งแอเรียเนี่ยอยู่ที่ในส่วนของlateral pole มากกว่า medial pole อันนี้ข้อมูลเนี่ยจะไปสอดคล้องกับ evidence base ในการทำ gloss ใน anatomy ในอาจารย์ใหญ่นะคะใน autopsy เขาพบว่า evidence เนี่ยเขาพบว่า
การสึกของข้อต่อขานไกเนี่ยในออทอซี่เขาพบว่าลาเทอรัลโพจะสึกมากกว่ามีเดียลโพนะคะก็อาจจะเนี่ยอธิบายตามไฟไนท์อิเลเมนต์ตะกี้ก็ได้หรือว่าการเคลื่อนที่ของขานไกนี่มันมีลักษณะของเบเน็ตมูฟเมนต์อะไรก็ตามเนี่ยตัวลาเทอรัลโพมันจะรับแรงเยอะกว่านะคะก็เป็นที่มานะคะว่าถ้าโหลดดิ้งแอร์เดียถ้าดูเฉพาะตัวคอนไดเองนะคะก็พบว่าลาเทอรัลโพจะรับแรงมากกว่ามีเดียลโพนะคะก็เนี่ยอย่างที่ให้ดูรูปนี้นะคะใกล้จะหมดแล้วค่ะต่อไปก็เป็นเรื่องของไบฟอร์สนะคะตะกี้ก็เป็นโหลดดิ้งแต่คราวนี้ก็จะจบแล้วค่ะก็จะเป็นเรื่องของไบฟอร์สนะคะในเรื่องของแรงบดเคี้ยวไบฟอร์สก็คือแรงในการกัดอาหารนะคะมันเกิดขึ้นได้สองเหตุการณ์ในร่างกายไบฟอร์สอันแรกจะเกิดขึ้นในขณะที่เราชีวิ่งหรือเรากัดขบเน้นฟันอันนี้เกิดไบฟอร์สแน่นอนช่วง power stroke ช่วงนี้เกิดไบฟอร์สแน่นอนกับอีกช่วงหนึ่งที่เราคาดไม่ถึงว่ามันจะเกิดไบฟอร์สก็คือช่วงที่เรากลืนอาหารนะคะขณะที่เรากลืนอาหารเนี่ยขานไกเลยจะต้องอยู่นิ่งๆ นะคะซึ่งอันนี้เดี๋ยวชั่วโมงการกลืนอาจารย์ปามจะมาเลคเชอร์ให้ฟังอีกทีนึงขานไกจะต้องอยู่นิ่งนะคะฉะนั้นตรงนั้นจะเกิดไบฟอร์สขึ้นมาด้วยแต่ว่าถ้าเทียบความแรงของไบฟอร์สนั้นน่าจะนึกออกว่าความแรงในช่วงที่เรากัดอาหารกับ maximum bite force เนี่ยมันน่าจะเยอะกว่าช่วงที่เรากลืนอาหารกลืนอาหาร bite force อ่ะมันจะไม่เยอะมากนะคะมาดูค่าเฉลี่ยอันนี้ก็จะศึกษาในแต่ละ paper นะคะมันก็จะมี vary นะ bite force น่ะตั้งแต่ประมาณค่าเฉลี่ยประมาณ20กิโลจนถึง100กว่ากิโลนะคะอันนี้ถ้าเป็นนิวตันก็15นิวตันจนถึงโอ้ยปัดโทษมันแล้วแต่นะคะมันไบฟอสมันฝึกได้ด้วยนะไบฟอสอ่ะใช่มันแวรี่นะคะมันก็จะมันเราก็ไม่ต้องไปท่องมันเยอะหรอกรู้แต่ว่ามันแวรี่แล้วมันแตกต่างกันไปได้ตั้งแต่ละคนนะคะไบฟอสขณะที่มีการกลืนมันก็จะน้อยลงนะคะชิวิ่งฟอสก็ค่าก็จะเยอะกว่าตอนช่วงไบฟอสที่ขณะที่มีการกลืนค่าเฉลี่ยนะคะคนเดาเนี่ยจะใช้ชิวิ่งฟอร์สเนี่ยจะใช้ค่าเฉลี่ยจะประมาณ 40% ของแม็กซิมัมไบฟอร์สคงไม่มีใครมานั่งเคี้ยวข้าวเอาเป็นเอาตายนะแบบเคี้ยวแบบแม็กซิมัมไบฟอร์สแบบเคี้ยวแบบโอ้โหทุกคำต้องละเอียดบดแบบใช้แรงแม็กซิมัมไบฟอร์สคงไม่มีใครมานั่งเคี้ยวข้าวอย่างนั้นน่ะนะคะค่าเฉลี่ยเราใช้แค่ประมาณไม่เกิน 50% ของแม็กซิมัมไบฟอร์สเองนะเวลาเราเคี้ยวข้าวเราใช้แรงแค่ 40% นะคะก็มีข้อเปรียบเทียบในกลุ่มอิเดนตูรัสนิดนึงคนไข้ที่ฟันหายไปนะคะในกลุ่มที่ใช้ฟันปลอมหรืออิเดนตูรัสเขาบอกว่าแม็กซิมัมไบฟอร์สจะลดลงนะคะจะลดลงแล้วก็ชิวิ่งฟอร์สก็จะลดลงในกลุ่มที่เป็นอิเดนตูรัสเนี่ยแน่นอนไม่มีฟันหรือว่าถ้าทำฟันปลอมเนี่ยค่าเฉลี่ยของไบฟอร์สถ้าเทียบกับกลุ่มที่เดนเทตกับคนที่มีฟันเนี่ยมันจะน้อยกว่าอันนี้เป็นธรรมชาตินะคะคนที่ใส่ฟันปลอมหรืออะไรนี่ก็จะน้อยกว่ายิ่งถ้าฟันปลอมยิ่งไม่เสถียรหรือว่ามีปัญหาเนี่ยไบฟอสก็จะยิ่งน้อยกว่าคนปกติอยู่แล้วอันนี้เป็นค่าเป็นเรื่องปกตินะคะก็มีข้อสังเกตว่าไบฟอสผู้ชายน่าจะผู้หญิงนะคะแต่บางเปเปอร์ก็ถ้าเซิร์ชขึ้นไปบางเปเปอร์ก็เถียงบอกว่าไม่นะผู้หญิงผู้ชายเท่ากันอันนี้ก็แล้วแต่นะคะนั่นแล้วแต่เปเปอร์แล้วแต่ว่าศึกษาในกลุ่มประชากรกลุ่มไหนนะคะแต่ส่วนใหญ่ก็เท่าที่ดูนะผู้ชายก็น่าจะไบฟอสเยอะกว่าผู้หญิงแต่ก็มีบางเปเปอร์ที่บอกเท่าๆกันไม่แตกต่างไบฟอสก็ตามคานชนิดที่3ที่เราศึกษาไปแล้วตะกี้ว่าจะเห็นว่าโมล่ามากกว่าฟันหน้าอินซิเซอร์นะคะแล้วข้อน่าสนใจก็คือไบฟอสเนี่ยสามารถฝึกได้นะคะฝึกได้แล้วก็มีข้อน่าสังเกตก็เขาไปลองทดลองศึกษาไบฟอสในกลุ่มคนที่อย่างตอนที่ตัวแม็กซิมัมไบฟอสจริงๆมันถูกควบคุมโดยนิวโรมัสคูล่าด้วยโดยที่เราไม่รู้ตัวนะคืออย่างที่บอกว่าคนเราเวลาเคี้ยวข้าวเนี่ยเราจะไม่กัดแม็กซิมัมไบฟอสอย่างเอาเป็นเอาตายจนแบบกัดจนแบบฟันแบบหืมจะเอาให้มันแหลกไปได้เพราะว่าเราต้องปันป้องกันไม่ให้เกิดการแตกหักเสียหายไม่ให้มีการแฟกเจอร์ของฟันด้วยอะค่ะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยร่างกายก็เลยจะพยายามประคองไม่ให้เกิดแม็กซิมัมขนาดนั้นนะแต่เขาก็เลยประทองทดลองในกลุ่มเพราะว่าทดลองในกลุ่มไข้ที่ฉีดยาชาในช่องปากเนี่ยเขาพบว่าบางทีไบแม็กซิมัมไบฟอสมันเยอะขึ้นมาโดยที่ไม่รู้ตัวเพราะตอนที่มียาชาในช่องปากเนี่ย
เราสูญเสียเซนเซอรี่ฟีดแบ็กนะคะซึ่งตรงนั้นเนี่ยบางทีร่างกายเราไม่รู้อะเราอาจจะไปกัดอาหารแบบเต็มเข้าเต็มเหนียวเข้าไปได้บางมีการวัดแล้วเขาพบว่าใน subject บาง subject เนี่ย maximum body fat เพิ่มขึ้นได้กว่าค่าปกติได้อีกนะคะก็อันนี้มาเล่าสู่กันฟังไม่มีอะไรมากก็เกินมันจะบอกว่า body fat สามารถเพิ่มและเปลี่ยนแปลงได้นะคะอย่างอันเนี้ยคนที่เขาทำสถิติทั้งหลายทั้งปวงพวกนี้เขาฝึกนะคะไม่อยู่ว่าเขาเกิดมาแล้วเขาทำได้เลยนะต้องฝึกพวกเนี้ยต้องเทรนเนอร์นะเพราะว่ากล้ามเนื้อบดเคี้ยวมันก็เป็นสเกเลตันมัสเซิลมันสามารถฝึกได้เหมือนกันนะคะก็จะทำให้เพิ่มแรงขึ้นมาได้นะคะสุดท้ายละค่ะมาดู Mass Calorie Performance นะคะในกลุ่มคนไข้ที่สบฟันแบบ Class 1, Class 2, Class 3นิดนึงนะคะอันนี้พี่เอามาใส่ให้ดูนะคะว่าการสบฟันแต่ละชนิดเนี่ย เขาจากการศึกษาเนี่ยให้คนไข้ Occlusion แบบ Class 1, Occlusion Molar Angle Class 1Molar Angle Class 2, Class 3เนี่ยลองมาศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการบดเคี้ยวว่ามันมีการแตกต่างกันไหมนะคะเขาพบว่าคนไข้ที่เป็นพวก Class 1 Occlusion เนี่ยค่ะลักษณะของเวลาบดเคี้ยวอาหารออกมาเนี่ยเวลาอันนี้เขาทดลองนะเขาจะให้คนไข้ไปเคี้ยวพวกคล้ายๆพาราฟินหรืออะไรก็ตามคล้ายๆพาราฟินเคี้ยวเสร็จแล้วก็ไม่ให้กลืนนะเคี้ยวเสร็จแล้วก็จนอยู่แต่ตำแหน่งที่คิดว่ามันละเอียดพอแล้วเนี่ยให้คายออกคายอาหารออกจากนั้นเอาอาหารเนี่ยไปวัดขนาดไซส์ก็ไปทำให้แห้งก่อนนะคะไม่งั้นมันแย่เป็นน้ำลงน้ำลายเนาะไปทำอาหารให้แห้งแล้วเขาวัดพาร์ติเคิลไซส์ออกมาเขาพบว่าพาร์ติเคิลไซส์ของคนไข้ที่เป็นแบบว่าศพคลาส1เนี่ยค่ะพาร์ติเคิลไซส์จะเล็กสุดคลาส2จะใหญ่ขึ้นมาคลาส3ใหญ่ขึ้นมาที่สุดนั่นหมายความว่ายิ่งอาหารเล็กแสดงว่าประสิทธิภาพในการบดเคี้ยวดีใช่ไหมคะก็คือเคี้ยวได้ละเอียดแต่ถ้าหากว่าอาหารชิ้นใหญ่แสดงว่าบดเคี้ยวได้ไม่ละเอียดเปเปอร์เขาทดลองมาพี่ชอบลักษณะเปเปอร์อย่างนี้มากนะมันศึกษาตรงไปตรงมาค่อนข้างจะสวยนะคะก็คือว่าเขาพบว่ากลุ่มไข้คลาส3เนี่ยเป็นอะไรที่ประสิทธิภาพในการบดเคี้ยวแย่สุดก็คือขนาดของพาร์ติเคิลไซส์อะค่ะเวลาวัดออกมาแล้วค่อนข้างจะใหญ่คลาส2ลงมาคลาส1ดีที่สุดคลาส1ดีที่สุดก็คืออาหารชิ้นเล็กสุดนะแล้วจากนั้นเนี่ยเขาศึกษาเขาพบว่าการโฟลว์ของอาหารเนี่ยนะคะถ้าคนไข้สบคลาส1เนี่ยมันจะน้องย้อนกลับไปทูเฟสนะคะที่ว่ามันจะไล่ไปตามลิงกัวอินไคของบัคคอคัสเข้าสู่ ICP แล้วก็ไหลไปตามบัคคออินไคของลิงกัวคัสเนี่ยก็คือมันอาหารเนี่ยมันจะโฟลว์เข้าลิงกัวคนไข้ที่สบคลาส1เนี่ยอาหารมันจะโฟลว์เข้าลิงกัวค่อนข้างเยอะในขณะที่คลาส2เนี่ยจะกึ่งก็คือจะไหลไปลิงกัวด้วยบัคคอด้วยแต่คลาส3เนี่ยส่วนใหญ่มันจะโฟลว์ไปบัคคอมากกว่าตรงนี้มันมีนัยยะสำคัญยังไงนะคะมันเกี่ยวข้องกับการย่อยสลายของอาหารค่ะเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับเมเจอร์แกลนลองนึกภาพนะต่อมน้ำลายเมเจอร์แกลนเนี่ยหลักๆเนี่ยมันอยู่ทางด้านลิงกัวมากกว่าบัคคอนะคะบัคคอเนี่ยมีเมเจอร์แกลนเดียวคือพาราติดแกลนแต่ลิงกัวเนี่ยมีเมเจอร์ที่ใหญ่กว่าที่ถึง2แกลนอยู่ในนั้นเพราะฉะนั้นการโฟลว์ของอาหารเนี่ยเข้าทางด้านลิงกัวเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดการย่อยสลายของน้ำลายมันก็จะย่อยอาหารได้ดีกว่าก็จะเป็นที่มาด้วยส่วนหนึ่งด้วยว่าทำไมพาร์ติเคิลไซส์ในกลุ่มคนไข้คลาส1เนี่ยเขาดีกว่าในกลุ่มคลาส3เพราะว่าการโฟลว์ของอาหารมันจะเข้าลิงกัวเยอะกว่านะคะจากการอันนี้เป็นเปเปอร์ที่พี่เอามาเล่าให้ฟังแล้วนอกจากนั้นเนี่ยลักษณะตำแหน่งของคอนแทคของฟันด้วยค่ะเขาพบว่าคนไข้สบคลาส1เนี่ยคอนแทคแอเรียเนี่ยแล้วก็เนียริ่งคอนแทคแอเรียมันมีเยอะกว่าคนไข้คลาส2และมีเยอะกว่าคนไข้คือ1 2 3เนี่ยเรียงลำดับกันเลยว่าคอนแทคที่คลาส1เนี่ยจะพอคอนแทคเยอะก็ต้องทำให้จุดในการบดเคี้ยวอ่ะมันมีเยอะขึ้นด้วยใช่ไหมคะก็จะทำให้อาหารเนี่ยบดละเอียดได้ด้วยได้ดีขึ้นคลาส2รองลงมาคลาส3เนี่ยคอนแทคแย่สุดนะคะจำนวนคอนแทคแย่สุดฉะนั้นก็จะเป็นที่มาว่าประสิทธิภาพนะคะหรือ performance ในการบดเคี้ยวเนี่ยคลาส1จะดีสุดคลาส2รองลงมาคลาส3แย่สุด
นะคะแต่ก็ไม่ได้บอกว่าคนจบคลาสทีมาจะต้องนิวทริชั่นจะต้องแย่มันก็ไม่มันไม่ก็มาขนาดนั้นนะร่างกายมันมีคอมเพนเซตได้นะคะนี่ก็เอามาเล่าสู่กันฟังนะคะก็เป็นที่มาว่าทำไมมันก็มีเหตุผลหลายประการว่าทำไมคลาสวันดีที่สุดนะคะอันนี้ก็ประมาณนี้อย่างที่บอกนะคะอันนี้เป็นตัวเป็นไดอะแกรมที่ของการกระจายของแรงว่าเวลาโฟลว์เขาก็เพราะว่าอย่างเคสอันนี้ก็จะเป็นแบบคลาส 1อันนี้เป็นคลาส3จะเห็นว่าคลาสโฟลว์เนี่ยการกระจายของอาหารในการกระจายกับอันนี้เป็นเปเปอร์ที่เอามาจากของญี่ปุ่นนะคะพี่แย่จังไม่ได้โหลดเรฟเฟอเรนซ์ให้ของแอเมมิยะนะคะของญี่ปุ่นตั้งแต่ปี2010หรือ2000เท่าไหร่จะพี่จะเรฟเฟอเรนซ์ไม่ได้ต้องขอโทษด้วยนะก็จะให้ดูการกระจายแรงแค่การกระจายของก้อนอาหารนะคะของก้อนของโบลัสของก้อนอาหารจะเห็นว่าคลาส1คลาส3จะแย่หน่อยนึงมันกระจายได้ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่จะแคบๆหน่อยนึงนะใครสนใจก็ไปอ่านเปเปอร์เพิ่มเติมได้นะคะหมดแล้วค่ะนะคะเลคเชอร์ก็จะประมาณนี้2ชั่วโมงนะคะ reference เนี่ยก็จะเป็น oral physiology นะคะเล่มแดงๆนั่นแหละถ้าน้อง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 อยากจะอ่านเพิ่มก็ไปลองดูได้นะคะก็อย่างที่บอกนะคะว่าเลคเชอร์ไม่ใช่ค่ะสอบสปท.ทุกปีเนี่ยในส่วนของไอ้พวกการทำงานของแกมมามอเตอร์นี่ออกทุกปีนะพี่บอกเลยนะอันนี้ไปลองไล่ดูนะคะไปลองไล่ดูนะส่วนที่เหลือเนี่ยจอรีเฟกเลยก็ออกทุกปีละค่ะเพียงแต่ว่ามันง่ายตรงไปตรงมาก็จะไม่ยากเท่าไหร่นะคะเริ่มเหนื่อยแล้วนะคะก็เราก็สิ้นสุดกันแค่นี้ก่อนเนาะเลคเชอร์ก็เดี๋ยวก็เจอกันตอน CBL นะคะสวัสดีค่ะ ปิดยังไงเอ่ย